อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเพจในช่างดอยนะครับวันนี้มานะครับมาในหัวข้อของเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือสํารวจนะครับวันนี้พบกับเพื่อนของผมเองนะครับเป็นเพื่อนรักนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนักเรียนช่างนะครับรุ่น50นะครับพบกับเกียงศักดิ์อัธวงนะครับหรือว่าอาจารย์แป้งนะครับอาจารย์แป้งนนแนะนาตัวหน่อยครับว่าทําอะไรนะครับตอนนี้แล้วก็ประสบการณ์ด้านสํารวจกี่ปีนะครับจากนั้นก็สามารถเริ่มเริ่มบรรยายได้เลยครับครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีครับทุกท่าน ผมเกียงสาธ์วงนะครับเป็นวิศวกรสำรวจอยู่ส่วนของราชการอยู่กรมชนประทานนะครับผมทำงานมาก็25กว่าปีละประวัติก็ไม่มีอะไรมากครับผมแต่ว่าสนามสอบที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยก็หลายสนามสอบที่สอบได้มาแต่ว่าก็มีปัญหาทําให้ต้องมาทํางานที่ชนประทานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนของกอ,อ,องทัพเรือนะครับสอบติดเมื่อปี35แล้วหลังจากนั้นก็ ามาสอบติดวิศวะมหลาลัยเชียงใหม่ปี36แต่ว่าได้เครื่องกลก็เลยแอบมาสอบตอนซัมเมอร์ได้โยธาที่นี่ครับสายชนประธาน,นโยธาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ในส่วนของง,งานด้านการสํารวจนะครับผมอยู่งานส่วนสารสวจภูพิเทศงานทางด้านวางบุนหลักฐานงานทางด้านซอรว์มาเนี่ยก็รวมรวมเวลาแล้วก็ 25กว่าปีครับผมตอนปัจจุบันนี้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสเปคอัครับสเปคเครื่องมือสํารวจเพราะฉะนั้นเรื่องของสเปคหรือเครื่องมือต่างๆที่ผมเอามาลงเนี่ยก็ก็ค่อนข้างทราบรายละเอียดพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าถ้าใครสงสัยสามารถถามได้นะครับถ้าถ้ามันตอบคําถามไม่ได้ผมก็จะหาข้อมูลมาให้ทีหลังโอเคนะครับเอาว่าไม่เพื่อไม่การเสรียเวลาเพราะผมเตรียมไว้สไลด์ไปเะเยอะเลยลุยเลยไหมครับผมอ่ะลุยเลยครับอาจารย์โอเคขออนุญาตเลยนะครับ มันเป็นเรื่องของอเทคโนโลยีเครื่องมือสำรวจนะครับโดยผมเกียงศักดิ์อัธวงศ์เป็นวิศกรสำรวจนะครับผมเราหรือนวัตรกรรมเครื่องมือสำรวจนะครับซึ่งมีหลากหลายแบบซึ่งการเลือกใช้เนี่ยก็แล้วแต่ง,งานนะครับผมอย่างในในปัจจุบันเนี่ยกล้องก็จะมีกล้องระดับเมื่อก่อนเนี่ยกล้องระดับนี้ก็จะเป็นแบบอ่านแบบแบบสเกลนะครับเป็นไม้สตัฟธรรมดาแต่ปัจจุบันมันเป็นบาร์โค้ดไปแล้วนะครับผม แบบธรรมดาก็จะมีใช้งานอยู่เพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมหลักการหรือเทคนิคการทำงานมันก็ไม่ต่างจากของแบบแบบอ่านธรรมดานะครับคือ,อก็ Backside, Foreside, Backside, Foreside, b back a s k s i f o r o r e s i d e แล้วมีการอ,าอ่านสตาเดีย Backside, f o r side เหมือนเดิม เพียงแต่มันอ่านเป็นแบบบาร์โค้ดนะครับตัวเลขมันจะไม่ปรากฏในบาร์โค้ดให้เราเห็นแต่บางยี่ห้อก็จะมีตัวเลขกำกับด้วยนะครับผมพออ่านมาทักแล้วก็พราแบ็กไซด์โฟร์ไซด์แบ็กไซด์มันก็จะมีระยะสตาเดียเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับซึ่งเราเอาไว้ไปคำนวณค่าดัดแก้มนันเองในส่วนสายกาสายการก็จะปรากฏเป็นสายใหให้เรา เลคอร์ดเข้าไปในเมมโมรีในตัวเครื่องได้เลยนะครับถ้าเป็นกล้องระดับสมัยแบบบาร์โค้ดนะครับผมราคาก็จะแพงหน่อยนะครับเป็นหลักแสนน,นะครับผม <S <S ก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับ <S <S สำหรับกล้องวัดมุมเนี่ยมันก็เมื่อก่อนอ,อาจจะอ่านด้วยเป็นแบบสเกลครับแต่ปัจจุบันเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับผม <S <S คือเป็นกล้องแบบมีใช้แบบ เป็นกล้องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีคอมเพนเซเตอร์คอมเพนเซเตอร์ในตัวนะครับผมคอมเพนเซเตอร์ก็คือตัวชดเชยไอระดับให้กับกล้องซึ่งถ้าเราตั้งแล้วลูกนะ้ํามันคล้อยไปนิดนึงเนี่ยคอมเพนเซเตอร์มันจะชดเชยตัวนี้ไปทําให้กล้องมันอยู่ในระดับระดับปกตินะรเราสามารถทํางานได้โดยไม่มีค่าเออร์เลอร์ในแนวลาดราบนะครับผมลักษณะของการทํางานของกล้องอิเล็กทรอนิกส์ก็ก็ใช้ทํางาน,นวงล้ออะครับ นะฮะขามานสำหราจากตัวออกแล้วก็โค้ดบรจบซึ่งซึ่งบ,งบา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 งยี่ห้อบางรุ่นก็อาจจะอ่านได้แค่ง่ามุมแล้วก็ต้องจดเอาแล้วก็สำหรับไอ้ระยะเนี่ยบางยี่ห้อก็มีให้ยิงระยะได้ก็จะมีแพงหน่อยถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นวัดนะครับแต่พอพอผ่านมาอีกยุคเนี่ย กล้องมันจะเป็นกล้องแบบที่มีความอ่าทันสมัยยิ่งขึ้นครับเขาเรียกว่าเป็นกล้องโตตอนสเตชันโตต้อนสเตชันมันก็สามารถที่จะมีเลคคอร์ดในตัวมันเองหรือว่ามีอ่าเมมเอ็กชวลนอลเมมริการ์ดอยู่ภายนอกนะครับสามารถที่จะทำงานอ่าวงรอบก็ได้นะครับแต่ว่าความสามารถของพิเศษของมันก็คือว่ามันสามารถเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบในรูปแบบของอ่าวอร์ติคอรแองลแล้วก็ฮอริซ ONTAL แองเก เข้าไปในระบบนะครับผมแล้วก็อพอเรา,าใช้เป้าก็คือเป้าแบบปิดซึมนะครับผมใช้โพลในตัวตัวไอส่วนเป้าแล้วก็ไปวางในตำแหน่งต่างๆเล็กขอรดข้อมูลเข้ามาพอเราไปโปรเซสในไอคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมันจะเป็นเอาต์พุตของไฟล์ออกมามันจะเป็นรูปแบบเหมือนไฟล์เวกเตอร์ครับเป็น ASCII ไฟล์หรือว่า CSV รือไฟล์ในรูปแบบที่ออโตแคดสามารถนำไปใช้โปรเซสในออโตแค d ดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์เกือบหมดเลยนะครับผมก็ทำให้มีความทันสมัยแล้วก็สามารถซัพพอร์ตออโตแคดได้แครดที่ใช้ก็จะเป็นแครดเวอร์ชันที่พิเศษหน่อยอย่างเช่นออโตแครดแลนนะครับผมออโตแครดแลนเดเวลเปเมนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วซึ่งซึ่งมูลค่าของมันก็ค่อนข้างแพงนะครับ แต่ถ้าใครมีซอฟต์แวร์เก่าๆาก็ยังยังยังใช้ประมวลผลได้นะครับแต่ว่าก็มันก็ก็ขึ้นอยู่กับระบบ Windows ด,ด้วยบางทีเราจะต้องย้อนกลับไปในอดีตที่เป็น Windows แบบแ a ดสามสิบที่เป็นสมัย XP หรือ Win ว i นเซนวนนะครับอันนี้ให้รักษาการทำงานนะครับคร่าวๆที่ผมมาให้มาเห็นนี่ครับผมมันไอ้กล้องไอ้โตตอน t เตชันไม่ว่ารุ่นไหนนะครับ เวลาทํางานเนี่ยมันจะต้องมีตัวเ e ฟเฟเรนซ์ให้กับตัวมันเองก็คือตัวตั้งกล้องต้องมีสถานีให้เขาตั้งแล้วก็มีค่าพิกัด x y แล้วก็ z นะครับหรือ n e z นั่นเองเป็นเป็นค่าเ e ฟเฟเรนซ์และตัวแบ็กซ้าของเขาก็มาจากาเทอร์เบิร์ดนั่แหละครับมาจากวงรอบนะฮะเรามาจากวงรอบเนี่ยสมมติเราตั้งที่ b เนี่ยแบ็กซดาเราอาจจะเป็นที่ a ก็ได้หรือตั้งที่ d แบ็กซ้าที่ c ก็ได้ที่มันรู้ค่าหรือตัวอื่นนะครับจะแบ็กซ้าคู่กันแบ็กซ้าเนี่ยก็คือเป็นตัวฟิกว่า มันอยู่ตำแหน่งไหนง่าม,มุมเท่าไหร่เวลาเราตั้งกล้องแต่ละจุดของวงรอบเนี่ยเพื่อเล f e r e n c เเพื่อเก็บ line, รายละเอียดภูมิประเทศเนี่ยมันก็จะมีตัวอ้างอิงแล้วเวลามันเ u t p u t ไฟล์ออกมาเนี่ยมันก็ถูกมันอยู่อยู่ตรงตำแหน่งนะครับผมตรงตำแหน่งแล้วก็สามารถที่จะ Process ออกมาเป็นรูปร่างเป็นเชฟสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราทำงานในไซต์นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างงานให้ดูนะครับเนี่ยไอตัวโพลเนี่ยเวลามันอ่านมันออ อ่านปั๊บมันจะมีความสูงโพลมาเกี่ยวข้องและความสูงตั้งกล้องและความสูงของแบ็กไซด์เวลาโปรเซสเนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลพวกนี้ไปให้หมดแล้วเมือม่อเมื่อเมื่อเก็บแล้วไปโปรเซสเนี่ยพวกนี้มันจะถูกโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการโปรเซสเนี่ย o อฟ s ซตให้มาอยู่ในเซอร์เฟตของผิวดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราโปรเซสออกเอาพุทเป็น a s c i i f i l ลหรือ CSv หรือไฟล์ที่ support ในแคปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเซอร์เฟต เขาเรียกว่าดิจิทัลเทเรนโมเดลนะครับนะครับก็คืออ,อยู่แตะผิวดินนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้คนในการถือไอโพลทุกเนี้ยหนึ่งอันต่อหนึ่งคนนะครับผมแล้วมีช่างกล้องนะครับแล้วมีคนตั้งแบ็กไซด์ให้เรานะครับาการทำงานของกล้องก็ก็มี concept คอนเซปต์คล้ายๆกันหมดนะครับกล้องวัดมุมนะครับมันือก็จะมีจานองศาลาบ มีจานองษาดิ่งนะครับผมในมุมดิ่งเนี่ยมันมันเนี่ย,ยผมผมดูภาพนี้แล้วผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะผมเลยส,สเก็ตภาพออกมาเป็นสองภาพตัวนี้นะฮะเวลาเราดูด้านไซน์เนี่ยมุมมุมของว่าด้านเบอร์ติคอเนี่ยนะบอร์ติคอแองเกิลคือมุมมุมดิ่งเนี่ยมันจะเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากทิศเหนือด้านเหนือศีรษะเขาเรียกไอ้มุมซีนิตนะครับผมมันจะเซตตรงนี้ให้เป็นศูนย มุมที่เหนือศีษาะเนี่ยแล้วมันกวาดง่า,งามมากมุมลงมาเนี่ยมันจะเป็นมุมมุมมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในแนวแนวระดับเนี่ยมันจะเป็น90องศาไม่งงนะครับแต่ว่าเวลาเราไปใช้ในการแคลคูลเลตหรือว่าอ้างอิงเป็นเป็นค่าอีเลเวชันออกมาเนี่ยง่าม,มุมเนี่ยเขาจะคิดมุมนี้มุมเซตาตัวนี้นะฮะระยะที่เราเก็บมาจากโพลเนี่ยระยะที่จากเป้ามาถึงจุดตั้งกล้องมันคือ s อนะครับผม SD คือระ,ระยะเฉียงนะครับผม แล้วมันตีคอร์์ลงมาข้างล่างเฮด SD SD คอร์สเซตาคือ HD นะครับผมคือเฮดดีก็คือระยะลาบนะครับแล้วก็ด้านตั้ง VD ดนียก็คือ s d s i ีไนเซตานะครับเป็นง่ามุมดิงอย่างที่ผมว่านั่นแหละครับว่ามันยังมีความสูงตัวตั้งกล้องกับ ความสูงโพลซ,ซ,ซ,ซึ่ง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 ในโปรเซสของของซอฟต์แวร์ของไอไอเครื่องของของกล้องแล้วเนี่ยเขาจะทําทให้มันอยู่ในเซอร์เฟตของผิวดินนะครับอันนี้นี่นี่มองในในมุมมองที่ที่มันมันอยู่ที่ตําแหน่งเซอร์เฟตมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ว่ากล้องเขาจะโปรเซสให้เป็นระยะ H d ดีเพื่อจะอ่าเป็นโปรเจคชันเขียนไปลงลงในแมปนะครับผมส่วน V d ดีเนี่ยมันจะกลายเป็น เป็นอ่าอ่าระยะอ่าของระดับหรือค่าอ l ล v เวชันในส่วนมิติถ้าเรามองด้านท็อปลงมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นจานองศาอง,องศาลาบองศาลาบในหมุนได้360องศา,าแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยกล้องมันจะเล f e r อร์เทางเหนือเราเรียกว่ามุมอาร์ซิมุมุมฟีเนี่ยฮะเป็นมุมอาร์ซิมุซึ่ง HD เนี่ยมาจากเฮตัวนี้แหละครับที่คำนวณมาจาก SD c o s เซตเนี่ยเป็น PROJECTION เราจะแตกไปเป็น HD คอสคอสแอรมุทหรือ h ฮดดีไซน์แอสมุทซึ่งตัว2ตัวเนี่ยมันจะจะเป็นเป็นค่า N กับค่า E ออกมาไม่งงนะครับผมผมพยายามเขียนให้ให้ให้เข้าใจว่าไอาเราเราสามารถหาพิกัดหรือระดับจากกล้องโตต้นสเตชันหรือกล้องวัดมุมได้อย่างไรอันนี้ฮะที่ผมเขียนเป็นด้านซ้ายมันเป็นผลออกมามันจะได้จากมุมอร์ติคอมันได้ระยะดิง่งระยะดิ่งเนี้ยกลายเป็นระดับส่วนถ้าเรามองด้านท็อปลงมา ในจานองศาราบเราเราจะเลฟเฟเนที่ทางเหนือนะครับแล้วก็เปิดง่ามมุมอซิมุตออกมาง่ามมุมอซิมุตเนี่ยจะแตกค่าเป็นคอสกับทราเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นพิกัด NE โอเคเนาะผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นเป็นในการเก็บพิกัดระดับแต่ว่าเป็นรูปแบบของเครื่องอเครื่องมือที่รับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็จะมีแบบที่ รังวัดแบบสถิตก็คือใช้เวลารังวัดหน่อยแล้วก็มีการ adjust loop adjust ค่าซึ่งซึ่งจะสามารถให้ค่าที่ accuracy สูงอันนี้สูงมากนะครับแบบสถิตคือคือใช้เวลาน,านานมากแล้วก็ใช้คร่าวๆแล้วกันนะนานมากแล้วก็ให้พิกัดที่ค่อนแม่นมยำแล้วมีค่าลด,ดแก้ด้วย fast static ก็เหมือนกันนะครับอีกบางทีเขาก็เรียกว่าอันนี้ฮรับพิสตาติ a ก็ได้อันเดียวกันนะครับผมมีความแม่นยำสูงเหมือนกันวิธีการเหมือนกับ static แต่ใช้เวลาน้อยกว่าอาจจะ15นาทีอะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะ45นาทีครับอันเร็วขึ้นหน่อยก็เป็นแบบจนทันทีทันใด RTK Survey ซึ่งมีมีใช้ในงานในอย่างกลมที่ดินนะครับผมแล้วซึ่งแล้วในในกรมชนหรือว่าที่อื่นก็มีการใช้กันนะครับเพราะมันให้ใหค่าที่รวดเร็ว,วแต่ว่า Accuracy หรือค่าความถูกต้องทาง XY เนี่ยมันก็จะหยาบลงไปหน่อยหรือว่า กว้างไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับสองวิธีนี้นะครับผมค่าพิกัดและระดับและความละเอียดถูกต้องขึ้นอยู่กับวิธีการรังวัดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วยหลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องละเอียดเยวตอนนี้เราเป็นดูในภาพรวมของเครื่องมือไปก่อนนะครับผมเครื่องมือของ G S ก็จะมีมีข้าวๆาก็มีเบสกับโลเวอร์นะครับตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวจะเป็นโลเวอร์สลับกันได้ควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวกําหนดว่าตัวไหนคือเบสตัวไหนคือคอนโทรลเลอร์นะครับ อาแบบสตาติกหรือแบบพลาสติก s า a t i c หรือพลาสติกเครื่องมือคล้ายๆกันนะครับผมให้ความแม่นยำสูงครับอันนี้นะฮะแล้วเครื่องมือก็ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับชุดหนึ่งบางบางทีเป็นล้านนะครับสองสองสองตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยราคาหลายแสนอยู่เหมือนกันซึ่งหน่วยงานที่ก็ใช้หลายหน่วยงานเพื่อเป็นตัวออก ออกค่านะครับเป็นเป็นตัวออกให้กับทํางานทรัะเบิ์ดหรืองานอื่นๆที่มีระดับเกณฑ์งานที่ต่ําลงมานะครับผมอุปกรณ์หลักในการทํางานนะครับก็จะมีอ,อย่างของเครื่องมือของของไอไอจีเแบบสถิตรหรือ Fast Starting s t a ติกเนี่ยก็จะมี g n s s 2ชุดนะครับตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวหนึ่งจะเป็นโลเวอร์นะครับโลเวอร์ก็ตัวอ่าเลฟอ้างอิงรับรับข้อมูลจากเบส มาแอดมาแอดจั๊มาที่โลเวอร์เนี่ยครับตัวตัวโลเวอร์นี่ก็คือเคลื่อนที่ได้เบสจะอยู่กับที่นะครับขาต้องกล้อง2ชุดก็เพื่อเพื่อเบสและโลเวอร์นะครับตัวนี้จะตั้งบน base, เบสไอตัวตั้งไทบักเนี่ยจะตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องแบบที่ตั้งกล้องนั่นแหละครับแต่ว่าเครื่องมือของเขาก็ไว้สําหรับรับสัญญาณดาวเทียมนะครับการเซตตั้งอะไรคล้ายๆกัน,นต้องตั้งลูกน้ําให้อยู่ในแนวแล้วก็เล็งปั๊มเมทให้อยู่ต,ตรตงเป้าด้วยเหมือนกันกับการตั้งกล้องนะครับผม มีโพนด้วยโพลนี่ก็คือสําหรับใช้กับโลเวอร์ในกรณีที่ทํางานเป็น RTK จะใช้โพนแทนนะครับผมเมื่อเมื่อมันฟิกค่าเนี่ยก็ถือว่ามันมีการจ่ายค่าดับแก้เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะให้ค่าพิกัดตรงในตําแหน่งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแบบฟาสต์ s t a t i c หรือลับพิสตกหรือ i c a ติกเนี่ยจะใช้แบบขาตั้งกล้องแบบฟิกคือเป็นขาตังง้งกล้องทั้งคู่นะครับผม แล้วก็มีอ,อุปกรณ์อีกอันคือตลาเมตรเอาไว้วัดความสูงของแอนตีนานะครับผมเนี่ยครับนี่ขอก็คือชุดของ RTK GNS RTK นะก็จะมีเบรอีกตัวจะเป็นโลเวอร์โลเวอร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็น RTK แล้วมันก็จะเป็นโพลนะครับแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อที่จะป้อนข้อมูลต่างๆเรฟเลนซ์ของโพลความสูงของแอนตีนาเซตตัวไหนเป็นเบสัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์ Controller จะเป็นตัวกําหนดนะครับผม วิธีการาวัดดาวเทียมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอย่างที่ผมว่านะครับอันนี้ถ้าเรามาพูดถึงแบบสแตติกเนี่ยสแตติกเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างละสองเครื่องนะครับผมมีตัวเบสนะครับไปตั้งที่หมุดที่รู้ค่าและอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าโลเวอร์ไปตั้งในสถานีที่ต้องการที่จะทราบค่าพิกัดตัวใหม่สถานทีใหม่ที่เราสร้างขึ้นนะครับผมรับสัญญาณดาวเทียมกลุ่มเดียวกันระยะไม่ควรเกิน30กิโลนะไม่ควรนะครับ รับสัญญาณประมาณหนึ่งสองชั่วโมงแต่ในงานผมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่อาจจะทำให้ลาให้มันเลืยไปนิดหน่อยหรือพอ,พอสมควรอาจจะเป็น1ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่ามันเก็บเก็บอเวอร์แล a ปเวลาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เกิน45นาทีนะครับความถูกต้องในแนวราบในเอ accuracy นะครับประมาณ0.5ถึง2.5ซนติเมตรนะครับถือว่าละเอียดพอสมควรนะครับอ,อันนี้ก็ที่ผมเคยไปทำงานที่เชียงรายนะครับก็ ก็เซตเซตเซตตัว lower นะครับตัวนี้เป็นเบสนะฮะมันจะมีตัวตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวกําหนดแล้วก็เซตค่าต่างๆในการวัดว่าใช้อนตีน่าไรวัดวัดระยะสแลน่ความสูงอย่างไรนะครับตัวสถานีกล้องไอตัวเบสชื่อว่าอะไรแล้วก็เซตตัวไหนเป็นตัวตัวเบสตัวไหนเป็น lower พอเซต lower แล้วความสูงของ ตัวตัวเ o w e r นี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอ,อให้เสร็จแล้วเราก็รอเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับผมในเวลาสมมุติถ้าเป็นเป็นอ่าเป็นแบบเนี้ยแบบผมทํางานแบบเนี้ยเป็นสตาติกก็4ีหนาทีแต่ก็จะเก็บเลยสี้านาทีหรือ1ชั่วโมงหรือ50นาทีอย่างเี้นะครับผม การังวัดแบบเร็วหรือ Fast ต t a ติกก็คล้ายๆกันครับมี2เครื่องเหมือนกันอีกตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวหนึ่งเป็นโลเวอร์รับสัญญาณประมาณ10-20ึบนาทีแต่ท้ง,งานนะประมาณ15นาทีนะครับที่ใช้กันนะครับผมเส้นฐานไม่จำเป็นต้องเป็นโครงข่ายนะครับเป็น s สม l l ล o ปความถูกต้องก็ประมาณ1-3เซนนะครับเส้นฐานไม่เกิน15นกิโลเมตร a อ็ค,คูมันก็จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่เราตั้งวัดนะครับ เพราะว่าการตั้งตั้งรับสัญญาณนานเท่ากับเพิ่ม accuracy ในการพิกัดที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเป็นแบบจนก็ก็เป็นแบบเคลื่อนที่น,นะครับผมรับสัญญาณต้องใช้เครื่องรับสัญญาสองเครื่องนะครับผมเครื่องหนึ่งจะตั้งไว้บนหมดที่ทราบค่าครับอีกตัวหนึ่งก็จะขยับเคลื่อนที่นะครับซึ่งอาจจะเป็นโพลนะครับหรือว่าเนี่ยเป็นโพลเป็นโ lower ซึ่งซึ่งอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้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 ไอเครื่องเบสเนี่ยจะไอส่งส่งผ่านสัญญาณวิทยุหรือไอสัญญาณโทรศัพท์มาที่ไอตัวเวอร์ถ้ามันฟิกค่านะครับมันเป็นค่าที่ยอมรับได้มันถึงจะเล็กขอร์ดค่าพิกัดตำแหน่งนั้นนั้นได้นะครับผมถ้าเป็นแบบ RTK นะครับจนนาทีนใดเนี่ยอันเนี้ยนนที่ใช้ใช้งานแบบที่กรมที่ดินนะครับที่เขาใช้กันอยู่หรือหรือที่ตอนนี้ก็มีในหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับก็เป็น เป็นแบบสัมผัสอะนะครับผมคล้ายๆแบบจนนะครับแต่ว่าอาจจะ accuracy อาจจะกว้างขึ้นไปหน่อยนะครับคือคืออาจจะไม่ละเอียดเท่านะครับมีเครื่องรับสัญญาณมีติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสองครับปกติเขาใช้เครื่องรับสัญญาณวิทยุนะครับเพราะว่ามันไม่เสียตังค์นะครับผมรับรับขึ้นวิทยุหรือสัญญาณมือถือด้วยด้วยนะครับผมส่งค่าแก้แบบทันทีนะครับผมพอเป็นฟิกค่าเนี่ยมันถึงจะให้ตำแหน่งมานะครับผม เครื่องเครื่องรับสัญญาณต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบ2ความถี่เท่านั้นนะครับและสามารถให้ความถูกต้องในระในในแนว accuracy เนี่ยแนวราบเนี่ยประมาณ1นเซนติเมตรก็จะมากกว่าไอแบบก่อนๆที่เป็นรับพิษหรือฟาสติกหรือว่าแบบแบบแบบสถิตนะครับแบบไอสตาติกความยาวเส้นฐานก็ไม่เกิน15กิโลเมตรนะครับอันน,น,นี้อันนี้คือของใหม่นะครับแบบระบบ RTK GNSS Network ซึ่งซึ่งกรมที่ดินเขาใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผม ก็คือเือส,สถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบทาวรก็คือคอนะครับผมมีสูตรควบคุมนะครับระบบสื่อสารแบบลิสไลน์นะครับผมส่วนผู้ใช้โลเวอร์ก็ผมผมคล้ายๆว่ามันเป็นแบบล่องหนนะครับผมก็มีระบบสัญญาณสถานีดาวเทียมแบบถาวรเนี่ยเป็นตัวส่งค่าแก้แล้วก็พิกัดมาให้กับไอตัวโลเวอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งซึ่งซึ่งจะต้อง ต้องใช้งานในบริเวณที่มีมีสถานีเตาเทียมแบบทาวอนอยู่ด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวดูดเลยอ่านี่ฮะ VRS d a t a Flow นะที่เซอร์เวอร์จะใช้ค่าตำแหน่ง VRS ในการสร้างค่าปรับแก้ RTCM Real-Time Data นะครับดังนั้นที่ราวจะทำการรังวัด RTK เหมือนทั่วไปแต่ใช้ค่าปรับแก้จากจุดตำแหน่ง VRS ที่ถูกสร้างใกล้ๆก,กับตำแหน่งของผู้ใช้งานนะครับผมโ okay. อเคสถานี รับดาวเทียมถาวรคอเนี่ยนะครับก็จะต้องทํางาน24ชั่วโมงนะครับผมมีค่าพิกัดที่ความถูกต้องสูงความถูกต้องขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างคอกับโรเวอร์เครื่องรับสัญญาณนะครับค่าความถูกต้องในแนวราบเอ็กซ์ตรซีของเครื่องรับที่ตัวรับโรเวอร์จะอยู่ในระดับเซนติเมตรมันมีผลการวิจัยด้วยนะครับซึ่งทางกรมที่ดินเขาทําอยู่ก็อยู่ในระดับเซนติเมตรเนี่แหละครับก็ถือว่ามีความแม่นยําหรือว่าเอ็กซ์ตรซีค่อนข้างดีเลยทีเดียว และปัจจุบันเขาก็ใช้ในแพร่หลายในของกรมที่ดินนะครับแต่ว่าสถานีไอ้ตัวเนี้ยคอไอสถานีคอเนี่ยมันมันยังมีน้อยอยู่นะครับมีเพียง5ที่นะครับในแถวแถบโซนอ่าอ่าสุตรประการไปทางไออ่าระยองอะไรพวกนั้นนะครับ5สถานีนะครับเดี๋ยวโอเคอันนี้เป็นข้อสรุปของแบบสแตติกและพิสตาติกอ่าแล้วก็แบบจนนะครับแล้วก็ RTK นะครับที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้แต่ผมสรุปให้เป็น หน้าเดียวเพื่อปีบเทียบในเรื่องของเวลาที่ในการเก็บข้อมูลนะครับว่าอยู่ช่วงเร้งเท่าไหร่แล้ว accuracy ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลดหลั่นไปตามวิธีการรังวัดนะครับ static จะให้ accuracy สูงสุดแต่ใช้เวลามากสุดส่วน rtk เนี่ยจะใช้เวลาในการเก็บเนี่ยจนฟิกเนี่ยเวลาน้อยที่สุดแต่ accuracy เขาก็จะหยาบลงไปนะครับผมโอเค มาดูเครื่องมือสำรวจเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกล้องแบบพิเศษขึ้นมาอีกคือเนี่ยฮะเอากล้องโตต้ตอนไอโตต้ตอนแบบธรรมดาไปบวกกับไอตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสมาร์ทคือตัวของกล้องเนี่ยสามารถให้พิกัดตำแหน่งได้เลยในตำแหน่งที่เขาตั้งกล้องนะครับแต่จะต้องมีเบรดอีกตัวหนึ่งอยู่สถานีอ่าไปตั้งไปเป็นเบเพื่อตั้งเพื่อส่งส่งค่ามาที่ตัวของตัวกล้องตัวสมาร์เนี้นะครับ สมสำหรับกล้องระดับปัจจุบันเนี่ยจากกล้องธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นกล้องแบบบาร์โค้ดไปแล้วนะครับผมก็การทํางานก็จะเร็วขึ้นเพราะว่ามันมันลดบันเดอร์หรือลดมิสเทสที่เกิดจากตัวคนนะครับผมทําให้คนไม่ต้องไปจดนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกเมมโมรีไว้ในตัวตัวเมมโมรีการในเครื่องที่อยู่ในกล้องนะครับผมแล้วก็การอ่านเราก็ไม่ได้ต้องอ่านด้วยตาแล้วเพราะว่า เราเลงไปนํำต่างสตาฟแล้วก็สามารถที่จะอ่านค่าแล้วเล็กคอร์ดไปในเครื่องได้ครับแต่เบสิกในการทํางานก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือว่า b a c k f o r back for back for ถ้าเราทํางานออกมาแล้วตัวเลข b a c k f o r b a c k f o ฟไม่เป็นเลขคู่นั่นแสดงว่าข้อมูลหายไปตัวหนึ่งต้องทํางานใหม่อ่ะครับประมาณนั้นหลักการของเหตุและเหตุผลของการเครื่องมือสํารวจในปัจจุบันนะครับหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันที่เราทางานอย่เนี้ย ก็จะเป็นเครื่องมือที่มี accuracy สูงขึ้นนะครับมีความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็ลดความผิดพลาดที่เกิดจากตัวคนไม่ว่าแล้วตตวตัวเครื่องมันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านผิดจดผิดนะอ่าอ่ขานผิดบอกผิดอะไรพวกเนี้ยที่เกิดจากตัวคนจะถูกค่อนข้างจะลดลงไปเยอะเลยเพราะว่าทุกอย่างนี้เป็นภาระของตัวกล้องซึ่งซึ่งมีความแม่นยำสูงมากนะครับ accuracy ดีมากดีกว่าคนนะครับ อ่าอุปกรณ์อ่าเรามาพูดในเรื่องของ GIS นะครับผมว่าองค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของ GIS นะครับก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมข้อมูลบุคลาก,กรนะครับวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานอันนี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อ5้านี่ครับผมว่าวิธีการขั้นตอนการทํางานที่มีมีลักษณะใดบ้างนะครับจากประสบการณ์ทํางานด้วยที่ผมจะมาแนะนํานะครับผมอ่อันนี้ก็ ปัจจุบันเนี่ยครับก็พยายามเวลาทํางานก็จะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ว่ามีซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอะไรหรือเครื่องมืออะไรเนี่ยเอามาผนวกกันนะครับไม่ว่าแอป,ปจากโทรศัพท์โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็เอามาใช้กับร่วมกับไองานระดับหรืองาน GNS s นะครับผมหรือว่างานเก็บรายละเอียดการใช้กับกล้องตัวต้ s นเซ i ชัหรืออุปกรณ์ทันสมัยอื่นๆนะครับ ซึ่งซึ่งพวกนี้มันเป็นตัวช่วยในการวางแผนแล้วก็ทำให้อจดจำหรือตำแหน่งต่างๆที่เราได้ได้ทำงานเนี่ยได้ดีดีทีเดียวครับเราเราไม่ต้องไปจดจำว่าตำแหน่งตรงนี้อยู่ตรงไหนของภูมิประเทศเราใช้แอปในด้านของ Google เนี่ยเลคกคอร์ดอ่าพิกัดระดับอะไรเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะเดี๋ยวเด๋ยวมันจะมีแนะนำในตัวอย่างน,นะครับ แอปพลิเคชันที่ผมใช้ก็อย่างในสมาร์ทโฟนก็เป็นอย่างโปรแกรมอะไรอะ GPS Essential นะครับเวลาไปในตำแหน่งหรือต่างๆนี่นะลองไปดาวน์โหลดนะอยู่ในของ Android นะครับ GPS Essential อลองมาใช้อยู่เราสามารถจะมาร์กตำแหน่งในตำแหน่งที่เราจะวางแผนงานหรือว่า,ออาตำแหน่งที่เราต้องการมาร์กไว้เพื่อที่จะเดินทางไปหรือว่าเพื่อจะเอาไปตั้ง ตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ GNS ต่างๆในแต่ละสถานีนะครับแล้วเพื่อวางแผนในการทํางานด้วยได้ว,วางแผนการเดินสายระดับด้วยนะครับผมใช้ได้ดีทีเดียวครับเราไม่ต้องจดจําเลยว่าตําแหน่งนั้นๆมันอยู่ตรงไหนของภูมิประ,ประ,ประปเทศเปิดแอป,ปทีเราก็มีตําแหน่งพิกัดให้เราเห็นแล้วก็มีตัวนําทางให้เราไปในจุดๆนั้นได้นะครับอันนี้คือการ <S <S แอดวานซ์เอาแอปพลิเคชันเก,กี่ยวก,กับไอ้ g o o g l e g o o g l e Map หรือเครื่อง GPS ในมือถือมาใช้งาน แต่มันก็เป็นแอปที่ค่อนข้างดีดีดีกว่าแอปทั่วไปที่เราใช้นะครับเพราะว่ามันสามารถป้อนข้อมูลหรือตำแหน่งอะไรได้หลายๆอย่างเครื่องมือ GNSS นะครับเอาพุทของมันก็จะเป็น XY นะครับหรือว่า EN นะครับผมแต่ถ้าเป็นกล้องระดับเนี่ยเอาพุทออกมามันจะเป็นค่าแหรือ elevation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำ ทำงานด้านสํารวจทําแผนที่หรืองานวางผังต่างๆนะครับเพื่อจะเล็บไเลนเรื่องตําแหน่งและระดับนะครับผมนี่ฮะกล้องกล้องอตัวอย่างการทําแผนที่ดิจิตอลนะที่ผมทํางานนะครับเพราะว่ามันจะคุยได้ราบรื่นผมก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้มาด้วยกล้องตัวต้นสเตชันแต่เทคโนโลยีนี้มีมากกว่า20ปีแล้วนะครับมันอาจจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้แต่ว่าทักษะการทํางานอย่างที่ผมบอกแนละ้วมันมีทักษะการทํางานเหมือนกันคือ มันต้องทราบตัวตั้งกล้องมันต้องทราบตัวแบ็กไซด์แล้วการอ่านโค้ดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับว่าแต่รุ่นเป็นไงแต่ว่าเอาพุทออกมามันเป็นรูปแบบ As c i i ไฟล์หรือเวกเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วโปรเซสอาจจะใช้โปรแกรมโปรเซสคนละตัวกันแต่เอาพุทออกมาแล้วสามารถใช้ในตัวออโตแคเหมือนกันได้นะครับในตัวอย่างนี้มันมีตัวอย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมอ่าเนี่ยฮะไอตัวมันเนี่ยกล้องตัวต้นสเตชันเนี่ยมันจะเป็นกล้องที่เกรดสูงกว่ากล้อง เขาเรียกว่าปัดมุมอัตโนมัตินะครับเพราะตัวมันเนี่ยมันมีมีฮาร์ดแวร์อยู่ในหลอมนะ,ะมีซอฟต์แวร์อยู่ในหลอมซึ่งสามารถที่จะอย่างที่ผมบอกแล้วมันเก็บง่ามุมมุมมุมล่ามุมดิ่งแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่มีความจําเป็นที่จะสามารถโปรเซสให้มันเป็นแบบ ASCII f i ฟที่ซับพอร์ตกับ AutoCAD ได้นะครับผมแล้วมีฟังก์ชันในการใช้งานด้านเซอร์เวย์ค่อนข้างจะครบคันแล้วก็มากพอสมควรนะครับตัวมันเองก็จะ มีนอกจากมีแบมบรีในตัวแล้วเป็นลอมเป็นอันนี้นะมันก็จะใช้กับแบมบริก์ดได้ด้วยเพื่อจะส่งผ่านข้อมูลเข้าไปในแบมบริก์ดแล้วก็เอาบริก์ดเนี่ยดาวน์โหลด c o p ีไฟล์ลงไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกทีหรือไม่อาจจะเป็นสาย Data Link นะครับลิงก์จากตัวนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อทรานสเฟอข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์อีกทีนะครับผมถ้าเรา ตัวนี้มันก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบการ์ดพิเศษนะครับแต่ปัจจุบันนี้จะรูปรูปลักษมันก็จะกลายเป็นแบบ USB card หรือว่า Sd card หรือ Micro card ดไปแล้วนะครับหรืออาจจะอย่างที่ผมบอกแต่แรกว่ามันก็มีสาย Data Link l i n ลิงคเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับเนี่แบบนี้อันนี้แบบรุ่นเก่าครับเป็น RS 2 3 2เป็นพอร์ตอนุกรมนะครับแต่ปัจจุบันก็มีใช้อยู่ แต่ถ้าใช้ไม่ได้ในปัจจุบันก็มีตัวแปลงเป็น USB นะครับแปลงจากพอร์ต RS 2 3 2ให้เป็น USB แล้วก็ใส่ลงดรเวอร์ให้เขาแล้วก็ดาวน์โหลดมาจากกล้องลงคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการวัดวัดหรวอวัดงานวงรอบด้วยกล้องโตต้ตอนเซชั่นนะครับสถานีหนึ่งก็เป็นแบ็กไซส์ที่สองก็เป็นตัวตั้งกล้องตัวที่สามก็จะเป็นตัวโฟไซส์นะครับอ้างงาุงนี้ก็จะเป็น ง่ามมุมที่เอาไปใช้ใส่ในวงรอบนะครับผมนะครับผมโอเคงานโทโปโการทํางานเนี่ยเวลาเก็บวงรอบมาเนี่ยทางทางอย่างอย่างเนี้ยหน่วยง,งานผมเนี่ยจะจะไม่ใช้คํานวนมือนะครับจะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์นี่เรียกว่าโทโปสองพันหนึ่งเขียนด้วยวิชวลเบสิก hmm. นะครับเป็นท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของกรมชลประทาน อาจารย์สุรพลถามดีนะเป็นผู้เขียนไว้นะครับก็ใช้ได้ดีครับผมแล้วก็มีการใส่ความสูงไปด้วยเพื่อที่จะ,ะแปลงจากระยะ,ะก็เรียกว่าอะไรระยะกลาวในผืนดินให้เป็นระยะติดในแผนที่นะครับอพอไอ้ข้อมูลเนี้ยวงรอบตัวนี้ก็พอเราคำนวณออกมาแล้วแต่ละสถานีที่เราวัดมุมมาเนี่ยมันก็จะมีค่าพิกัดให้เราไปใช้งานในการสำรวจหรือทำงานก่อสร้างต่อไปนะครับ ซึ่งจะมีโค้ชเชอร์บอกด้วยนะครับในนี้น่าจะก็ได้โค้ชเชอร์อยู่แต่ผมมองไม่เห็นนะเพราะว่าติดติดไอตัวแถบนี้อยู่นะครับน่าจะเกินเกินห้าพันขึ้นไปเพราะห้าพันี่คือหนึ่งต่อห้าพันคือเกณฑ์งานชั้นสาถ้ามากกว่านั้นถือว่าดีเลยนี่น่าจะห้าหกหมื่นถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับถือว่าฝีมือนะครับถ้าถ้ามองถ้าคนช่างช่างเซอร์เวหรือช่างที่ทํางานด้านไอเซอร์เวเขาจะรู้กันว่า งานนี้ค่อนข้างมีคุณภาพเลยเพราะว่าได้โคเชอร์สูงมากนะครับผมอันนี้ผมใช้สมัยผมปรับ47เมื่อปี50โน้นนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีระบบซแล้วเป็นเป็นชำรัญการแต่ว่าปัจจุบันเป็นชอนอพอแล้วนะครับอันนี้ฮะลักษณะการเก็บก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมทำงานเมื่อตอนบรรจุใหม่ๆนะครับฮะเราอ่านเข้าไปตัว Point พอยต t หนึ่งนี่จะถูกเลคคอร์ดไปในคอมพิวเตอร์ ถ้าอ่านอีกทีนึงอีกเป้าหนึ่งตัว point สองก็ถูกเล็คอร์ดไปในคอมพิวเตอร์อ่านอีกที point สามเก็บเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างที่เก็บเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของตำแหน่งที่เราเอาโพนไปตั้งครับรวมทั้งโค้ดด้วยถ้าเราไปตั้งในตำแหน่งเป็นเสาเป็นบอ่อเป็นอะไรเราก็สามารถใส่ให้เครื่องรู้ว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งอะไรนะครับและแต่ตำแหน่งนั้นก็ต้องมีพิกัดที่ลูกค้าอยู่ด้วยนะครับผมในการทำงานจริงเนี่ยผมจะใส่ค่าหลอกไปก่อนแล้วค่อยไปโปรเซสแล้วก็ใส่ค่าตัวเนี้ย จากวงรอบเนี่ยใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์ประมวลผลในในคอมพิวเตอร์ของกล้องอีกทนะครับผมอันนี้ครับเวลาเราเก็บมาแล้วอย่างโปรแกรมเนี้ยอันเป็นเป็นกล้องเครือของไอ้น,นิคอนนะครับอันนี้จำไ,ได้ไอ้น,นี่คอนจำตระกูลซีรีส์แก็เก่าแต่ว่าถือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยทำงานเกี่ยว ไอ้กล้องพวกนี้อาจจะเป็นของใหม่แต่ว่ามันมีมานานละแต่คอนเซปต์ในการทำงานของกล้องอย่างเป็นตัวที่จะอยาแจ้งว่าตำแน่งในที่เราไปตั้งกล้องเนี่ยเราจะต้องเอาค่าซึ่งกได้ จากการเดินระดับนะครับ elevation เนี่ยแล้วตำแหน่งที่อีกอันที่เขาต้องการก็คือตำแหน่ง backside เราก็ต้องใส่ตั้งกล้องและ backside เขาด้วยคล้ายๆกันกนะ็คือ backside ก็คือตัวตั้งกล้องนั่นแหละครับแต่ว่าค่า n o t g eating มันจะเป็นคนละตัวจากตรงนี้ระดับก็คนละตัวจากนี้นะครับเพื่อเป็นตัว reference แล้วเครื่องจะไป process เ,เองว่าตัวตั้งกล้องเนี่ยมันตั้งกล้องตัวไหน backside ตัวไหนแล้วตำแหน่งที่เราอ่านเก็บข้อมูลมนาะง่ามุมที่เกิดขึ้นนะ่ะมันอยู่ในต้นไหนของแผนที่ map ที่โปรเซสได้ออปต์ออกเป็น a s c i i file หรือเป็น point ออกมาลงในอั t เ c อร์แคดครับอันเนี้ยพอเราผลลัพธ์ของของไอ้กล้องตัวเนี้ยมันก็จะเป็นพวกนามสกุลพวก a s c i i file หรือ c s v หรือเป็นรูปแบบของไฟล์เวกเตอร์นะครับ n e z นะครับผมแล้วอาจจะใส่โค้ดลงไปด้วยอาจจะเป็นแนวถนนนะเป็น R เป็น tree เป็นต้นไม้เป็นอ่าเป็นบ่อเป็นพรเป็นอ่ารั้วเป็นวอ l เป็นอ่าอ่า ผิวน้ําอะไรแนวของผิวน้ําอะไรใส่ได้หมดเราสามารถใส่โค้ดไปแล้วก็โน้ตด้วยว่าโค้ดตัวนั้นคืออะไรแล้วก็ไปโปรเซสในออโตแค d ดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างงานให้อย่างนี้ยรูปแบบไฟล์เป็นลักษณะนี้ครับเป็นเป็นแบบเวกเตอร์อันนี้ก็เป็น N E Z นะครับ P N E Z D P N ก็คือ N ก็คือ n o t t i n g นี่ก็ e e t E ก็ Eating อันนี้คือ Elevation อันนี้คือโค้ด ผมเกียดเป็นโค้ดตัวตั้งกล้องกับโค้ด E L คือเอาไว้สำหรับรันคอนทัวร์อย่างเงี้ยนะอันนี้ผมจะทำแมปจะรันคอนทัวร์ไลน์อย่างที่ผมว่าเนี่ย N E เนี่ยมันมาจากการอ่านง่ามมุมทางด้านแนวแล้วมุมลาบนั่นแหละครับเสร็จแล้วมันเป็นลักษณะใครๆเคยเรียรธนธรณีศาสตร์นะผมพอจำได้มันลักษณะเป็นเหมือนโพล่าเอ็เกิลนะครับเป็นระยะแล้วมีมุม a อ g เกิลพอมันแตกคอแตกสายมันก็จะเป็น N E ออกมาอาจจะต้องมีการคูณไอ้ตัวค่า K ด้วยเพื่อจะ แปลงให้เป็นเป็นระยะ h o r i ซอนทอ l นะครับระยะระยะไอ้ลาบอะนะแล้วก็คูณ s กล l ฟ factor ให้มันได้ได้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวระยะติดจริงๆในใน projection ในแผนที่ไอ้ส่วนระดับเนี่ย <c oughs> มุม <c oughs> มันก็เจนมาจากมุมลาบมันมุมดิ่งนั่นแหละครับไอ้มุมดิ่ง แต่มุมดิ่งเนี่ยมันก็จะเลฟเฟอร์เนตตัวตัวตัวตั้งกล้องเนี่ยจะเลฟเฟรนตัวตัวระดับที่มันยืนอยู่ก่อนว่าตัวตั้งกล้องนั้นะระดับเท่าไหร่เสร็จแล้วเวลาอ่านง่ามุมต่างๆออกไปตัวที่โพนเราเนี่ยครับมันจะเจนออกไปเป็นเป็นมุมอ่งางมุมที่ได้มาที่เอามาใช้เป็นค่าระดับก็คือมุมมุมดิ่งนั่นแหละครับพอมันตีคอสตีซน์เนี่ยคย่าระดับมันก็จะแวรี่ตามง่ามุมดิ่ง งงนะครับพองามดีมัน,ม,นมันเปิดก้มเงยต่างกันมันก็จะเกิดค่าเ l ล v เวชันตัวนี้ออกมาถ้ามันโปรแกรมเป็นโปรเซสไปแล้วมันก็แสดงว่าพอยท์ที่เราเก็บที่ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยนอกจากมันให้ค่า NE แล้วมันให้ค่าระดับในตำแหน่งที่เราอ่านไปตำแหน่งโพลนั้นด้วยซึ่งเป็นตัวแทนของผิวภูมิเทศในตำแหน่งนั้นเนี่ยพอเราเก็บหลายๆจุดปูพรโไปทั่วพื้นที่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็น อออไอเม็ดของไอตัวพอยท์ที่เป็นตัวแทนของเวกเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราไปรันกับไอตัวทุกแคดเนี่ยมันก็เกิดคอนทัวร์ไลน์ได้นะครับกล้องอื่นๆยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันนะครับมันก็มีการทำงานเอาพุดมาเป็น a s c i i ้ไฟล์ไฟล์เวกเตอร์นี่เหมือนกันอย่างซอฟต์แวร์ไปดูซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็เขาใช้โปรแกรมโพลิ่งนะครับสมัยนั้นอันน,น,นี้ประมาณสัก10ปีก่อนนะครับอคอนเซปต์การทำงานเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของโโปรแกรมโปรเซสของเขาเนี่ยมันก็คนละตัวกัน แต่เ u t พุทของไฟล์เนี่ยมันก็จะมีโคดอะไร noting t eating แล้วก็ elevation มันคืออะไรเนี่ยฮะนี่คือไฟล์ดิบที่ไม่ได้ป้อนค่าถูกต้องออกไป format มันเป็นลักษณะนี้แหละครับ p n e แ d แต่มันอาจจะอยู่สาร,บ,สรบที่กันแต่ Output มาเป็น ASCII ไฟล์ t เหมือนกันนะครับผมซึ่งในการทำงานจริงเนี่ยเราจะต้องใส่ ใส่ข้อมูลที่ Reference ของของไอตัวกล้อง o ต a l s t a t i o n ตัวตัวนี้อันนี้ถ้าเป็นซ็อกเกียร์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือมุมอาร์ซิมไปใส่ใน b แบ็กเพื่อให้ว่ามัน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 เล fer e n c e จาก b a c k ไซต์ตัวไหนนะครับผมเนี่ยครับเป็นใส่การการการกำหนด b a c k ไซต์ให้เขาว่าเขา Reference ไปจาก b a c k ไซต์ side, แล้วก็เขาตั้งกล้องที่จุดไหน แต่ถ้าเป็นกล้องของนิคอนเนี่ยเขาจะถามพิกัดทั้ง2ตัวอะพิกัดของแบ็กไซด์และโฟร์ไซด์คือไรแต่ตัวนี้อย่างที่ว่านะครับมันมันถามว่าไออาร์ซิมูธที่ไปจุดแบ็กไซด์มันคือเท่าไหร่เราต้องต้องใส่ให้เขานะครับเขาจะไม่ถามพิกัดเขาไม่สนใจค่าพิกัดที่เป็นตัวของแบ็กไซด์นะครับซึ่งไอมุมอาร์ซิมูธนี่ก็ได้มาจากทรัฟเวิร์ดนะครับคือวงลอบแต่ว่าเป็นง่ามมุมอาร์ซิมูธกลับนะครับชี้ไปที่ตำแหน่งแบ็กไซด์นะครับ ปกติเราจะตั้งกล้องตัวตั้งกล้องที่สนาทีที่3เราจะไปแบ็กไซต์ตัวที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราหาง่ามุมอาซิมุธเราจะต้องเอาง่ายมุมที่ชี้มาจากแบ็กไซต์มาโฟร์ไซต์เนี่ยบวกบวกอีกร้อยแปดสิบองศาแล้วก็คำนวณเป็นค่ามุมอาซิมุธต,ต,ตำแหน่งของตัวตั้งกล้องชี้ไปแบ็กไซต์ทีแต่ถ้าไม่ต้องคิดเลยเราก็ไปแบ็กไซต์ตัวหน้าจบไปเลยเพราะว่าถ้าเราแบ็กไซต์ตัวหน้าเราก็เอาข้อมูลจากอาซิมุธ จากตัวในทับเวิร์ดมาใส่ในนี้ได้เลยไม่งงนะครับอันนี้เป็นเบสิกที่ช่างช่างที่ทํางานด้านเซอร์เวย์หรือคนทีประสบการณ์ทํางานทับเวิร์ดจะเข้าใจนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นไฟลเอียดปีกย่อยนะครับผ่านนะครับใส่ข้อมูลอา i m ซิมุตให้เขาแล้วพอเลฟฟฟอร์เรเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็น Output พุทมาเป็นค่าพิกัดระดับนะครับเป็น ASCII file CSV นะครับตระกูลไฟล์ที่ซัพพอร์ตออโตแคดได้นะครับ นีครับพอ export file ไฟล์ออกไปเนี่ยรูปแบบมันเนี่ยฮะจะเป็น DXF ก็ได้แต่ผมที่ทำงานผมจะทำเป็น s s f i l e ไฟล์เพราะว่าเป็นเป็นเป็นไฟล์ที่เล็กแล้วก็สามารถที่จะนำเข้าได้รวดเร็วในในออฟต์แคดนะครับแต่ก็เป็นแคดแลนหรือแคดพิเศษที่เป็นแคดที่ที่สามารถที่จะ process พวก Vector นี้ได้นะครับเนี่ฮะมันก็จะเป็นเนี่ยฮะ เป็น POINT ที่เป็นลักษณะ N E Z แล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ EXPORT f i l e ออกไปพอ EXPORT f i l e ออกไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือ MAP ที่ทำา r r v e r t ิทิ้งไว้นะครับซึ่งจะเอาไป reference ในการเอาไปใส่ในข้อมูลของกล้องตัวต้น t a t i o n เพราะว่าเราจะต้องให้กล้องรู้ว่ามันอยู่ในในตำแหน่งตั้งกล้องไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาง t r a v e r ให้ทั่วพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นกล้องแบบสมาร์ทเ่ย เราอาจจะไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้สมาร์ทหมายถึงว่ากล้องที่มันมีรีเซิร์ฟเวอร์หรือตัวโลเวอร์อยู่ในตัวมันเองนะครับไปตั้งตำแหน่งไหนก็ถ้ามีเบสมันก็จะส่งค่าแก้มาแล้วก็อบอกตำแหน่งให้มันทราบเลยว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนก็สามารถทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องทำ t r o u b l e o อย่างนี้อันนี้คืออยุคเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแต่ก็แลกกับราคาที่สูงขึ้นนะครับผม ซึ่งในการทําการจริงเนี่ยอาจจะใช้ร่วมกับแผนที่ถ้าเรามีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราก็สามารถเอาแผนที่เนี่ยอินเสิร์ตเข้าไปใน a u t o c แคดได้นะครับเราจะได้เห็นดีเทลของแผนที่ว่ามันอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะลอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลลาสเตอร์เนี่ยลงไปในแคดน,นะครับว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นถนนของแมน่น้ำ,นำธรรมชาติตำบลอำเภออะไรเข้าไปนะครับผมนี่ฮะนี่คือ point ที่เกิดจาก s c i i file นะครับที่เรา Import มาทุกไฟล์ที่เราทำงานมันจะเต็มเนื้อที่นะฮะนึกนึกถึงาาภาพท็อปเบิร์ดอันนี้คือ c o อ e r ของพื้นที่ที่ทำงานทั้งหมดเวลาเราเก็บทำงานถูกเนี่ยพอยต์นี่มันอยู่จุดตรงตำแหน่งเห็นไหมครับมันอยู่ในบาร์เรอรี่ของไอแผนที่ที่เราทำงานนะครับพอผมมาถึงตรงนี้คนที่ทำงานก่อสร้างหรือทำงานเกี่ยวกับผังต่างๆนะครับ เริ่มเห็นไอเดียที่จะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรายละเอียดต่างๆใน,ในไม่ว่าจะเป็นเพื่อ,เพ,อเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับหรือเก็บดีเทลของสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ไซ์งานมันเหมาะสําหรับไอไอสิ่งก่อสร้างหรือไซ์งานที่มันมีสิ่งสิ่งก่อสร้างผูกสร้างอยู่แล้วเพื่อเพื่อเราจะไปตรวจสอบว่ามัน มันอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับที่แบบที่ที่เขียนไหมอย่างเงี้ยหรือตรงตำแหน่งที่กับเราเราวางแผนหรือแบบที่เขาเสนอมาไหมระยะทางมันถูกไหมสลบมันถูกไหมไอ้ตัวนี้ตรวจสอบได้นะครับถ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อไปในเรื่องของการนำข้อมูลนี้มามาลันลันเป็นคอนคอนทัวร์เห็นไหมพอเอาพอยน์เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์พอเวกเตอร์ไปใส่ในออโตัแคดแลนเนี่ย,ยมันสามารถที่จะลันคอนทัวร์ได้นะครับ เต็มพื้นทุนที่เลยว่าตำแหน่งไหนสูงต่ำยังไงเส้นคอนทัวร์เกิดขึ้นมาเสร็จแล้วพอเราแอดจัสปรับแต่งหน่อยมันก็จะเป็นเส้นตามแนวแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพถ่ายทางอากาศมันก็จะมีดีเทลที่เป็นข้อมูลลาสเตอร์บวกกับข้อมูลเวกเตอร์ที่เกิดจากการเก็บด้วยกล้องโตต้นสเตชันพอสองอันนี้บวกกันนะ่ยมันก็จะให้เป็นเส้นชั้นความสูงแล้วก็ดีเทลที่มันเป็นลาสเตอร์ที่มาจากแผนที่ภาพถ่ายเนีับ ปัจจุบันะครับผมบอกนะครว่าสามารถที่จะคลอปหรือว่าดึงภาพมาจาก Google เข้าไปในโปรแกรม AutoCAD ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของโปรแกรม AutoCAD อันนี้และปัจจุบันนี้ก็มันก็อย่างหนึ่งคือว่าเวลาคุณจะวางแนวถนนวางแนวคลองวางเซกชันหรือทำอะไรตรงไหนเนี่ยเราสามารถทำรูปตัดตัดไปได้เลยนะครับเพราะข้อมูลตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลเวกเตอร์หรือเป็นไฟล์ดิจิตอล โปรแกรมมันสามารถโปรเซสรูปตัดตามยาวตามขวางให้เราตามเซกชันที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมติว่าแนวนี้ตรงกลางแผนที่เ,เราจะวางแนวคลองเนี่ยคุณวางแนวคลองในภาพตามยาวและเสร็จแล้วคุณตัดเซกชันตามที่คุณต้องการรนะยะร้อยเมตรร้อยเมตรปีกร้อยเมตรร้อยเมตรเสร็จแล้วเอาเข้าเนี้ยดึงภาพออกมามันจะเป็นเซกชันรูปตัดตามยาวตามขวางให้คุณได้เลยเพราะว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมออคคัตแลนด์เนี่ยมีความสามารถสูงมากที่ เหมาะสาหรับงานทั้งด้านออกแบบถนนหรือกแบบคลองหรือทําแผนที่หรือทําำงานกับกับแมปได้อย่างดีเลยนะครับผมเสียดายผมเวลามันน้อยผมไม่ได้เอาตัวอย่างงานก่อนๆมาที่เป็นรูปโฟล์ไฟล์คอสเซ็กชั่นมาให้ดูที่ตัดมาจากตัวแคดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ผมไปทํางานรับจ็อบแล้วก็ไปเช่าเครื่องมือมาจากอ่าเพื่อนไอพี่ที่สนิทนะครับจากท้องที่ก็วางวางแผนแนวท็อปเบิร์ด นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการเก็บจุดรายละเอียดภูมิประเทศคล้ายๆกับการเก็บแบบนี้แหละครับแต่ว่า boundary าาเนี่ยผมทําทั้ง2องอย่างไปด้วยกันคือ backside foreside เสร็จแล้วตั้งกล้องก็เก็บง่ามมุม backside แล้วก็ foreside ไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดคือจุด Point ในในพื้นที่ลักษณะเนี้ยที่เป็นจุดจุดจุดไอเขาเรียกว่าจุดจุดไอแทน จุดโพเนี่ยที่เราเราตั้งไปในตำแหน่งภูมิประเทศเนี่ยเก็บไปด้วยลักษณะนี้นครับให้มันเต็มพื้นที่เพื่อมันจะได้รันรันคอนทัวร์ได้ผู้นี้มันจะเป็นตัวแทนที่กัดและก็ระดับในตำแหน่งต่างๆที่เอาคนไปตั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นงานงานที่เขาให้ทําเขาจะไปทำรีสอร์ทแต่ผมผมผมไปกับช่าง2คนลูกน้องสองคนนะครับแล้วก็ให้ตั้งแบ็กไซด์โฟร์ไซด์ผมอยู่กับกล้องพอพอตั้งกล้องแบ็กไซด์โฟร์ไซด์แล้ว แล้วก็ให้คนงานอีกประมาณ4ีหคนถือโพลนะครับเดินไปตามพื้นที่เก็บเก็บพอย์เก็บอาคารต่างๆต้นม้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่ที่จะต้องเผื่อไว้สําหรับวางแผนในการตัดเกลี่ยพื้นที่แนวถนนต่างๆเนี่ยเก็บเป็นโค้ดไม้ในแต่ละตั้งผมก็จะเก็บแบ็กไซด์โฟร์ไซด์แบ็กไซด์โฟร์ไซด์แบ็กไซด์โฟร์ไซด์จนไปด้วยแต่ละครน,นี้เป็นหลุมลอยนะครับแต่เนื่องจากว่า ผมมีประสบการณ์ข่อนข้างขนานเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดในเรื่องการวัดมุมผิดเนี่ยแทบแทบจะไม่ไม่มีแล้วก็เช็คด้วยด้วย GPS แล้วตำแหน่งปลายนี่อยู่อยู่ถูกตำแหน่งนะจากการดูภาพสัมพันธ์กับภาพจาก Google ผมได้คอบจาก Google เข้ามาแล้วก็ทำให้มันตึงห้พิกัดให้มันใกล้เคียงกับสภาพสเกลในแผนที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับเข้าไปนะครับผมแล้วก็โปรเซส นะครับจนสุดท้ายผมลอนคอนทัวร์ออกมาได้นะครับแล้วก็ททปเวิดก็มาดึงออกมาจากตัวแต่ละตั้งกล้องของผมเนี่ยครับที่ทำไปเป็นแนวแนวเนี้ยแล้วเอาไปลงโปรแกรมโทโพ2001ที่ผมนำเสนอเมื่อกี้นะฮะแล้วภาพคอนทัวร์ลน์ก็เกิดนี้แล้วก็ใส่ระวางไให้เรียบร้อยใส่รีเจนให้เรียบร้อยดีเทลต่างๆโสต์ต่างๆ แปลงให้เป็นลายเป็นเส้นเป็นภาพเป็นเทคเป็นข้อความกับกับทุกอย่างหมดเรียบร้อยนะครับส่งให้กับลูกค้านี่ฮะผลงานผลทำางานอาสองอาทิตย์เมือ่อดานนี้งานเมือม่อเมือม่อครึ่งปีก่อนนะครับผมอันนี้แค่นี้เป็นแสนนะครับพอลับกันนะครับถือว่าทำงานผมทำไปไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์คือสี่วันอนะ่ะเสร็จ รับงานง่ายด้วยแล้วก็เออแต่ว่าจะต้องมีสกิลพอสมควรนะครับอย่างว่าเสร็จแล้วก็เน็ตๆนะครับแสนหนึ่งนะอ่าวิเคราะห์จากงานจริงกับผลงานวิจัยมันมีงานเรื่องของไออันนี้มันมีงานที่ผมเอาไว้ปรับชอนอพนะครับชนาดการพิเศษด้วยในนี้แล้วก็มีผลงานวิจัยของอาจารย์ทางจุลานะครับซึ่งซึ่งผมมานําเสนอเพราะว่าผมจะให้ทุกท่านเห็นว่า เครื่องมือหรือว่าวิธีการรังวัดที่ที่ได้มาจากการทํางานเนี่ยมันมีขั้นตอนการเก็บมาอย่างไรแล้วข้อมูลแต่ละอย่างนั้นนะมันมันสามารถที่จะเอาไปไปใช้อย่างไงได้บ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกล้องกล้องโต้ตอ้อนไอ้ไม่ใช่กล้องโัวต้อนกล้องระดับอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้นะครับมันจะต้องโปรเซสในคอมพิวเตอร์นะครับคอนเซปต์ในการทํางานก็ หลังจากเอาพุทไฟออกมาเนี่ยดึงไฟมาจากคอมพิวเตอร์จากเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมันก็ใช้ Excel ในการโปรเซสได้เพราะว่ารูปแบบไฟลของมันเนี่ยเอามาลง Excel ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาทํางานเราก็ต้องมาใส่ค่าดัดแก้เข้าหน่อยนะครับเกณฑ์งานของของทั่วไปเขาจะเป็นบวกถ้าเป็นงานชั้นสองนะครับบวกลบแปดสแควรูกเคแต่ส่วนราชการอย่างกรมชน,นใช้บวกลบแปดจุดสี่สแควรลูเคนนะครับใครที่จะไปสอบนะครับถ้ามาเจอกรมชนใช้ตัวนี้นะฮะ แต่ถ้าที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ท้างานชั้น2นะครับแต่งานชั้นสาเหมือนกันนะคือบวกลบสิสองแครูทเคจำไว้นะครับเผื่อไปใช้ในการทาสอบเวลาเขาถามค่าค่าแบบแก้ในการของงานงานงานสํารวจงานเซอร์เวย์นะครับงานชั้น3างานชั้น2อะไรพวกนี้ยจำไว้ให้ดีนะมีตัวอย่างงานนะครับผมไปทาคอนเซปต์ในการทํางานก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันกับการทัพาอันนี้คือแบบธรรมดามีแบ็กไซส์โฟร์ไซส์เหมือนกันแล้วมีตัวออก ตัวแรกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่ว่ามีมีค่าดิฟค่าต่างระดับคำนวณจาก b ลบเเนี่ยได้ได้ได้ตัว C เนี่ยคือค่าโปต่างเอาเอา E1 ไปบวกตัวนี้แล้วก็ไปบวกค่าดัดแก้กตัวหนึ่งก็จะได้ตัวนี้ออกมาช่องนี้ในการทำงานจริงต้องต้องมาบวกลบด้วยครับแต่ว่าในใครไปทำข้อสอบช่องนี้เขาจะตัดไปเพื่อตัดปัญหาไปนะครับเพราะว่าถ้ามันมีคุณต้องไปบวกบวกลบไปด้วยนะครับจะเป็นเครื่องหมายลบก็ต้องอลบ ถ้าเป็นบวกก็ต้องเอาไปบวกนะครับต้องดูเครื่องหมายเขาด้วยในการทําข้อสอบก็จําไว้นะครับถ้าสมมุติว่าใครใครจะไปสอบที่ต่างๆเอาระดับตัวออกไปบวกแบ็กไซด์ลบโฟร์ไซด์ก็มันคือได้บวกตัวนี้เอาเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้แล้วกันมันก็เหมือนกันแะละเอา e e หนึ่งมาบวกกับตัวนี้ผลต่างแล้วก็เอามาบวกกับตัวนี้ด้วยค่าแก้แล้วถึงได้ตัวนี้แต่ข้อสอบส่วนมากที่ผมเจอมันไม่มีช่องนี้ให้ก็ไม่ต้องมาบวกนะครับก็ได้ตัวนี้มาเลย นะฮะ e 2ได้เท่ากับ e 1นึ back side, ่งบวก b a c k s ซ d e บวก f o r ซบวก c c คือค่าแก้นะฮะก็ได้ e 2เหมือนกันในการทำกล้องอิเ huh. ล็กทรอนิกส์เหมือนกันอันนี้เป็นตัวงานตัวแบบตัวอย่างงานชั้น2ที่ผมทำงานเมื่อเมื่อปีปีหกสนะครับเดินเดินหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ละสานมี Back ไซด์โฟร side back side for ซอ่าอ่าได้ค่าระดับ ผลต่างเท่าไหร่เอามาใส่มีค่าแก้แก่นี่แก้ต่อระยะนะครับอันนี้มันเรื่องค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เอาไว้ในการทํางานแล้วกันครับมาเรียนรู้เรื่องว่าเราจะกําหนดค่าแก้อย่างไงมันคิดต่อระยะนะครับใช้โปรแกรม e x c ก l ซลในการโปรเซสนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเกณฑ์งานของเราเนี่ยต้องหาตัวนี้มาก่อนจากระยะเนี้ยสิบสี่สิบสามกิโลเนี่ยถอดสแควรูทเอาไปคูณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดสี่เนี่ยหน่วยออกมาเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นเมตรนะครับเพราะว่าไม่งงนะครับถ้าผมสไลด์ออกมา ขึ้นมาข้างหน้าหรือจะเป็น8.4สแควร์ร o o เ k ก mm. 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 mm ็ไ hmm. ด้หน in mm. 네่วยด้านหลังจะเป็นมิลลิเมตรนะครับผมอันเนี้ยถอยทศยมมาตรงเนี้ยมาอีกอีกสามตํแหน่งมันจะเป็นหน่วยมันจะเป็นกลายเป็นเมตรนะครับอันนี้คือ0.055ก็คือ55มิลลิเมตรนั่นแหละครับแต่เวลาทํางานจริงค่าแก้รักว่าเป็นแค่ลบ33มิลลิเมตรมันน้อยกว่าค่านี้ถือว่างานชิ้นงานงานสายเนี้ยที่เดินระดับเนี่ยถือว่าใช้ได้ ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าเกินห้าสิบห้ามลเมตรคุณต้องไปแก้งานใหม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเกณฑ์งานชั้นสามมันชั้นสามก็จะมากกว่านี้อีกนะครับแต่นี่เป็นชั้นสองผมใช้แปดจุดสี่แสแคลรุกเคนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับแต่อันนี้เขาสไลด์จุดมาอีกสามตัวหน่วยตัวด้านหลังนั่นจะเป็นเมตรนะครับถ้าเป็นเกณฑ์งานชั้นสามตัวนี้ก็จะเป็นสิบสองแสแคลรกเคนะครับไม่งงนะครับอันนี้ตัวอย่างงาน ามาดูาาเรื่องของความสูงอโตโมติให้นะครับนิดนึงนิดเอาไว้ HP นะครับ HP นี่ก็คือค่าความสูงภูมิประเทศนะครับ HP ความสูงภูมิประเทศซึ่งเทียบจากผิว G-Oil นะครับมาที่ความสูงภูมิประเทศ HP ความสูงเหนือน เหนือทรงรลีอังอิง HP ความสูงเหนือทรงหลีอังอิง GNSs เนี่ยมันจะให้ค่าความสูงตัวนี้ออกมา hp ตัวนี้นะครับ hp เล็กเนี่ยนะทเทียบจากความสูงทรงรลีแต่ถ้าถ้าเราจะหาความสูงความสูงที่เทียบกับ g อ o i หรือความสูงรอทกรเนี่ยเราจะต้องลบลบความสูง hp เล็กเนี่ยด้วย Hp NP ตัวนี้ NP คือค่าความต่างระหว่างผิวทรงรลีอังอิงนะครับ ระหว่างนนผิวจี i อกับผิวอีล e ิป o i ยหรือผิว e r e เฟียอยตัวนี้ครับมันจ,จึงจะได้ h p h p นี่คืออออโตมิติกให้นะครับซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่เดินระดับด้วยกล้องอกล้องระดับที่ในเป็นในระดับเป็นเซนติเมตรนะครับถือว่าใกล้เคียงมากก็คือถ้าถ้าเราต้องการหาความสูง h p เนี่ย เราจะอาเอา HP ลบด้วย NP นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดว่าค่า N คือค่าความต่างระหว่างผิวทรงลีและผิว g ีออยซึ่งเราเคยใช้กันมาตั้งแต่ออันนี้ของเก่าหน่อยจี m 96นะปัจจุมาพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็ปี2 0 0 8ก็ EGM-28 ปัจจุบันเนี่ย TGM 2017เนี่ยถือว่าใกล้เคียงแนบผิวของประเทศไทยเรามากที่สุดนะครับตัวนี้จะให้ค่าความสูงที่ถ้าถ้าเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นความสูง HP ตัวเนี้ย จะใกล้เคียงกับความสูงที่เดินจากกล้องระดับมากมากที่สุดนะครับอ่าโอเคมีผลงานวิจัยนะครับมีท้ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้ผมผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอ่าอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดก็จะเป็นเนี้ยฮนะ TGM 2017สนใกล้เคียงกับงานระดับที่เราเดินนะครับโดยเฉพาะงานชั้นสองนะครับผมเคยเอาข้อมูล GNS เ,เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะ อธิบายในยงานผลงานที่ผมปรับชอนอพอซึ่งมีผลการเอาเอาความสูงอตเมติกไฮเนี่ยไปเทียบกับงานระดับชั้น2ที่ผมเดินนะครับอ่อฝากนิดนึงครับสำหรับคนทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างหรือว่าทำงานแผนที่นะครับผมข้ออ่านตามข้อความเลยนะครับเพราะว่ามันเขียนผมผมผม,ผมทำไอไว้ไว้สั้นพอแล้วก็เห็นใจความละเอียดละการังรวัดด้วยกล้องตัวอนเซชันเนี่ยเป็นการังวัดแบบออนกราวอย่างที่ผมว่านะครับ อ้างอินอ้างอินเป็นราบแต่การใช้รังวัดด้วย Gs เป็นระยะไิดนะครับผมที่อ้างจากผิวจีอิลิปซอยห่นี้นะครับอลิปซอยหรือระบบ UTM ระยะทางระหว่างโตต a นเชนกับของ Gs เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับการใช้งานร่วมระหว่างกล้องโตตอนโตตอนกันที่ที่ผมสำรวจทำภูมิเทศเนี่ยนะกับการรังวัดด้วยเครื่อง Gs พวกเก็บมาด้วย G อแะะ fast สถิติลพิสตาติอาร์ทเคหรือแม้กระทั่งไอออสต้าติกนะครับมันจะให้ความสูงแบบแนวปิดก,ก,ก็ต้องมีวิธีการแปลงครับหนึ่งให้แปลงค่าพิกัดที่ได้จาก g s s จากกลิดนะถูกกล่าวนะครับถ้าเราจะเอาไปเอาระยะจาก g s GNS s เนี่ยไปทำงานกับงานก่อสร้างนะครับเนี่ยทำไมทาไมวางแนวคลองและคลองถึงมันถึงสั้นเพราะเขาเอาระยะจาก GNS ไปใช้ เก็บมาจาก g e s แล้วไม่ไปแปลงเป็นเป็นกลาวระยะทางมันก็มันก็หายไปสิครับเพราะว่าพขขึ้นมาถึงแนวเซอร์เฟตของผิวดินเนี่ยเห็นไหมระยะมันบานออกสังเกตไหมครับตามโค้งแต่ GNS ในกริดมันแค่นี้เองเห็นปะโอเคนะครับสองให้นำค่าสเกลแฟกเตอร์ที่ได้จากรีพอร์ตของ GNS มาใส่ในกล้องตัวตัวต้นเพื่อแปลงค่าให้เป็นกริดในการทำแผนที่เนี่ยปกติซอฟต์แวร์นะครับเขาก็าจะมีให้นะครับแต่ถ้าไม่มีให้เนี่ย ในกล้องก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ให้เราไปใส่ค่าค่าสเกลแฟกเตอร์เนี่ยซึ่งเอามาจาก g n s เนี่ยใส่เปนในตัวกล้องนะครับเพื่อให้ให้โปรเซสให้ให้ระยะจากกลาวเนี่ยกลายเป็นกริดเพื่อจะพอตลงในแผนที่แล้วมันอยู่ในระยะโปรเจคชันโอเคนะครับ3ในโปรแกรมคำนวณวงรอบสามารถเลือกระบบพิการเป็นกริดได้เช่นสมาร์ท r v e y แต่โปรแกรมเมื่อกี้นะครับผมว่า มันมีนะเพราะว่าเราใส่ใส่ไอ้ไอ้ไอความสูงไอ้ระดับความสูงที่ที่แบบเฉลี่ยวไว้ตัวนั้นนะครับจะแปลงเป็นระยะติดให้นะครับโปรแกรมในซอฟต์แวร์ตัวนั้นมีงานก่อสร้างให้แนะนําข้อหนึ่งเพราะค่าที่ได้ทั้งอิงเป็นแบบก่าวอันนี้จาไว้นะครับถ้าไปใช้งานนะครับถ้าใครเอาระยะจาก GNS ข้อมูลจาก g s มาเนี่ยจะไปทํางานก่อสร้างเนี่ยต้องแปลงจากติดเป็นกราวนะครับงานรังวัดแผนที่แนะนำจากข้อ2ข้อ3นะครับ เพราะว่าจะต้องแปลงจากกราวมาเป็นอังกฤษเนี่ยนะฮะแผนที่นะครับจําไว้เลยนะครับเป็นระยะ projection นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ผมทําในไซต์งานนะครับผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงแล้วแล้วมองเห็นค่าความละเอียดของความสูงแบบอัตโนมัติให้กับงานระดับชั้น2นะครับหรือชั้น3นะครับแต่ชั้น2เนี่ยเป็นงานระดับที่มีความละเอียดสูงมากก็เอามาเทียบ ความสูงอัตโนมิติให้ของจาก GNSS ได้ค่อนข้างดีเลยครับผมผมอไอบุตร g n s ต่างๆพวกนี้ผมได้ร้อยระดับเมื่องานนี้เมื่อ3ปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนที่ผมจะปรับขึ้นมาเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษนะครับเพื่อก็เอาข้อมูลความสูงที่ได้จากจากกล้องไอจากเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์จากตัวตัว,ตวการรังวัดเก็บแบบ จาก g n เ s นะครับเป็นข้อสูงความสูงที่เขาเจนเป็นเป็นไอความสูงออโตมติกไฮแล้วเสร็จแล้วผมก็เอากล้องตัวไอกล้องกล้องระดับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปเก็บระดับที่อ้างอิงจากของกลมแผนที่ทหารนะครับได้ค่าในแถวนี้มาแล้วผมเอาสองค่านี้มาลบกันมันเกิดผลต่างเห็นไหมครับผลต่างนี่บอกอะไรผลต่างนี่บอกว่าค่าสองค่านี่มันต่างกันเท่าไหร่ ถ้าค่าตัวด้านเนี้ถ้าสมมติลบกันเป็นศูนย์หมดเลยนะสมมุตินะนั่นแสดงว่าค่าจาก GNS เนี่ยจาก Automatic High เนี่ยมีค่าเท่ากับค่าระดับที่เดินจากจากกล้องระดับจริงในสนามโอเคไหมฮะอันนี้มาจาก GNS นะัไปตั้งแต่สถานีที่เนี่ยฮะสถานาีมีหลายตัวเลยหลายชื่อเลยมี20ตัวประมาณ แล้วผมก็เดินระดับไปจากกกมแผนที่ทหารมาร้อยเสร็จแล้วก็ฟิกค่าของกกมแมนที่เนี้ยผมฟิกค่าตัวนี้ PBM 1892ซึ่งอยู่ในไซส์งานฟิกค่านี่หมายถึงว่าเรา offset ค่าพวกเนี้ยให้มันแนบผิวใน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 พื้นที่เราสำรวจมากที่สุดคือเอาเอาให้มันตรงกับของไอ้กรมไอหมุดของกรมแผนที่ทหารที่มีระดับตัวออกเนี่ย หนึ่งห้อยเ็ดสิบห้าจหนึ่งเนี่ยให้ให้มัน r e f e r e รนซตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะถูกเลฟเฟ e รนซจากาหมุดของทหารตัวนี้ไปไปเป็นค่าระดับที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานีนะครับโอเคนะครับไม่งงนะครับแล้วผมก็เดินระดับอ้างออกจากหมุดต,ตัวนี้เหมือนกันเข้าไปในแต่ละสถานีจนโค้ดมันจบแล้วคำนวณออกมาอยู่ในเกณฑ์งานชั้นสองได้ผลต่างตามนี้ แล้วผมก็เอามา,าข้อมูลจากกล้อง g ี s และกล้องระดับผมนะครับเอามาโปรเซสนะครับแล้วก็เอามาหาค่า Standard d e v i a t i o n นะครับเพื่อจะมาวิเคราะห์ปรากฏว่าผมเอาค่าต่างๆนเนี้ยเพ,เพื่อจะแปลงเป็นพารามิเตอร์ของ Standard d e v i a t i o n นะครับหรือ l o s ส Mean Square อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอใช้ SD ค่า Standard Diviation แล้วกันนะครับเพราะว่า หลายๆคนแล้วก็ทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะรู้จักค่าตัวนี้มากกว่าค่าค่าซิกมาหรือสแตนดาร d ดเดเว i o n แต่จริงสูตรมันเหมือนกันนะรูทมินสแควร์กับสแตนดาร์ดว s i o n แต่มันต่างกันค่า N กับ N ลบหนึ่งัเองแต่ค่ามีค่ามากๆเนี่ยถ้าตัวข้างข้างล่างนี้นะถ้า N มากๆเนี่ยแทบจะไม่มีผลต่อต่อสูตรสแตนดาร์ดวิชันหรือรู m ม a นสแควร์เลยเพราะว่าลิมิตมันจะเข้าไปหาค่าที่เท่ากันผมผมผมตรวจสอบดูล้นะครับ ไอ้ส่วนแบบมาตรฐานก็มีหลายสูตรนะครับสูตรคำนวณสูตรสูตรสองสูตรสามถ้ามีหลายค่าก็ใช้ความถี่ถ้ามีถ้าไม่มีตัวข้อซ้ํากันก็ใช้สูตรที่หนึ่งหรือสูตรสูตรอ่าที่สองนะครับผมมาเคีาข้อข้อมูลปรากฏว่าเนี่ยมหาค่า x bar x bar เนี่ยเป็นตัวบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วงานของผมทั้งงานเนี่ยอ่มีความใกล้เคียงศูนย์มากแค่ไหนหมายความว่าเดินระดับ เดินระดับกับค่าของของไอ s เนเนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์ถ้ามันถูกต้องอะนะครับเป๊ะเนี่ยมันจะควรจะอยู่แถวนี้แต่มันก็มีค่าพารามิเตอร์หลายๆอย่างที่มันเป็นไม่ว่ามันติพาสอะไรหลายอย่างดาวเทียมวางตำแตหน่งไม่ค่อยดีหรือว่ามีสัญญาณมาไม่ครบมีการหลุดของสัญญาณมีคลื่นรบกวนอันนั้นนะครับมันก็แล้วก็ผิวของ ของไออะไรนะ TGM ในอัน,น EGM 2017เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่แนบผิวเท่าที่ควรอะไรพวกนี้มมาหมดและครับแต่ว่าผลการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่ามันมันมันเกือบจะเป็นศูนย์แล้วนะแคบประมาณ8มิลิเมตรเองถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าข้อมูลที่จากได้ออโตเมติกออออโตเมติกเฮดไฮเนี่ยแทบจะทดแทน ทดแทนงานระดับที่ผมเดินได้เลยในในภาพรวมนะเพราะมันมันมีค่าต่างกันน้อยมาก Xbar เป็นตัวบอกนะเ,เข้าใจนะครับไม่งงนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมผมเอาค่า Standard d เ v i ว i o n ประบวกของค่า Xbar เนี่ยเลงเนี้ยเป็นเลงข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ากันเถอะนะฮะเลงที่อยู่ต่ำไอเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าข้อมูลที่ใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่เกินค่าค่า Standard d e v i a t i o n ที่ ที่ที่เลฟเฟ e รน์มาจาก x bar ออกมานะครับบนเท่ากันบวกบวกกับลบนะฮะไอตัวแดงๆนี่ก็คือข้อมูลค่อนข้างที่จะเอออาจจะมีค่า e อ r ร์หรือว่าน่าจะอาจจะผิดก็ได้สีแดงเนี่นะเพราะมัน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 หลุดออกไปจากค่าค่าเฉลี่ยอ่าเสนอไอเอสดีก็อยู่ในเลงของค่ากลางค่ากลางของข้อมูลนะครับผมบวกและลบนะครับเลงเนี้ยจะเป็นเลงที่น่าเชื่อถือสีเขียวเนี่ยนะคร จากข้อมูลการเก็บระดับทั้งหมดมีไม่กี่ตัวที่มันหลุดออกไปซึ่งซึ่งแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็อา,อาจจาะเป็นระดับเซนติเมตรที่มันหลุดออกไปแต่ว่าก็เป็นในเกณฑ์ที่ที่ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่จากดูในดูค่าผลต่าง GS ลบ EL เนี้ยนี่สองเซนนี่ก็สองเซนสองเซนสามเซนบานโผล่มา ก็ค่อนข้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับค่าตัวนี้มักจะหลุดออกไปจากค่า X bar บวกลบ Standard d e v i a t i o n อันนี้ผมมาวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่า X x bar นี่ประมาณนี้8มินอ่าแล้วก็ค่า Standard d i v i a t i o n หรือลหรือ,รอจะเป็นลุดมินสแควก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณเท่านี้นะครับประมาณค่าอันนี้เ่ย0 0 1 7 เจ็ดห้าข้อมูลอยู่ห่างค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยคือประมาณ8ปมิลเนี่ยนะครับประมาณอ่ามัน SD ก็คือ standard deviation เนี่ยห่างจากค่ากลางประมาณ0.01ยหึงหรือศูนประมาณ2เซนติเมตรจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะฮะในการทำงานเนี่ย อย่างที่ว่าตามทฤษฎีเราเป้าหมายเราต้องการค่า x-bar เนี่ยหรือ s standard deviation หรือ sigma เนี่ยมันเป็น0ูนย์นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยลิมิตของ x-bar เนี่ยมันจะเข้าสู่0มันจะใกล้เคียง close to z ลิมิตของ standard deviation ก็เหมือนกัน sigma เนี่ยมันจะเข้าสู่0ย์ถ้าเราควบคุมในปัจจัยแ factor ต่างๆที่มันมีผลต่อ,อค่าที่ทำให้ค่า gns เนี่ยมันมันเพี้ยนไปผิดไปเนี่ย เราพยายามเพิ่ม accuracy หรือกำจัดสิ่งที่มีผลต่อความผิดพลาดของ GS ลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้ว target มันก็จะทำให้เนี่ย x bar มันจะต้องเป็นศูนย์แต่เป็นเทฤษฎีแค่นะครับยังไงในธรรมชาติในการทำงานจริงเนี่ยทำได้แค่ลิมิตเข้าสู่0ูย์ได้ใกล้แค่ไหนแค่นั้นเองเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่ผิดเลยเพราะเพราะการวัดวัดแบบระดับคือการวัดแบบโดยตรงนะครับที่ผมเดินเนี่ยเขาเรียกแบบโดยตรง ไอจีเอ็นเอสเนี่ยมันเป็นแบบอิน i ดีเแบบทางอ้อมมาแล้วก็กว่าจะแอะโปรเซสเป็นจีเอสมามันผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนแล้วมันอยู่ตั้งนอกโลกด้วยนะสัญญาณมันมากว่าจะมาถึงมาถึงตำแหน่งอะไรมันมีค่า e r r o r ธรรมชาติของมันอยู่แล้วแม้แต่สัญญาณมันจะมาถึงเนี่ยปัจจัยแม้แต่คืนสุริยะผลยวกคืนวิทยุอย่างเียว่านนะเดี๋ยวมันมีเออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสัญญาณจีเอสให้ฟังนะครับ ผลเชื่อมโยงการทำงานเนี่ยครับผมก็ x, x bar เนี่ยเป็นตัวบอกว่ามีความถูกต้องแม่นแม่นยำแค่ไหนการเกาะเป็นกลุ่มนี่คือค่าความละเอียดนะครับสามรูปเนี่ยเหมือนกับศูนย์ปืนที่เรายิงไปเนี่ยไออย่างเนี้ยกลุ่มมันอาจจะ standard deviation อาจจะกว้างแต่ accuracy ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันสามารถหาค่า x bar แล้วมันอยู่ตรงกลางเป้าเห็นไหม แต่ว่าสแตนดาดหรือความละเอียดของเครื่องมือไม่ค่อยดีปืนไม่ค่อยแม่นยําไม่ค่อยแม่นยำแต่ก็ยิงเข้าเป้าอันนี้เกาะกลุ่มดีลักษณะนี้คือสแตนดา r d ด v i s i o n เนี่ยค่อนข้างดีเลยก็คือมีความละเอียดสูงมี p ิซิ i ั i o n สูงใครไปสอบฟังให้ดีนะครับต้องได้ใช้มีออกข้อสอบอาจารย์เนเรื่องของ accuracy กับ precision คืออะไรความหมายของมันเน,นี่ยอันเนี้ย standard deviation ดีแต่ accuracy x bar มันอยู่ตรงเนี้ยมันหนีออกจากเป้า ไม่มีความถูกต้องขาดความถูกต้องขาด accuracy แต่ standard deviation หรือค่าความละเอียดดีแต่ตัวนี้อันแรกเนี่ยทั้ง standard deviation นะครับการเกาะกลุ่มดีมากก็คือมีความละเอียดสูงเครื่องมือปืนเนี้ยมีมีความละเอียดสูงแล้วก็ความแม่นยำสูงด้วยเพราะตรงกลางเป้าอย่างอุปกรณ์ในเครื่องสำรวจมือสำรวจเราเนี่ยก็ยัมีอย่างอย่าง s t เดียเนี่ยนะมันอ่านความละเอียดได้ถึงทศนิยมหลังอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งเป็นหลักของ10ซนติเมตร หลักของสิบเซนติเ,เมตรก็แสดงว่ามันมีความความละเอียดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปถ้าไปเทียบกับไอ้ตลับเมตรนะตลับเมตรมันอ่านได้ถึงสามตำแหน่งอันนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความละเอียดสูงอ่านได้ถึงตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามที่ได้จากการประมาณค่าเลยครับเป็นนัยสำคัญเขาเรียกว่าเลขนัยสําคัญตลับเมตรอ่านได้สามตำแหน่งแต่สตาเดียที่เราอ่านจากกล้องระดับเนี่ยได้แค่หลักสิบมันได้ตำแหน่งเดียว นั่นนั่นหมายความว่ากล้องระดับที่อ่านสตาดีออกมาเนี่ยมีค่าความละเอียดต่ํากว่าตลับเมตรซึ่งอ่านได้3ตําแหน่งโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปันสื่อถึงเครื่องมือการทํางานลักษณะนั้นความแม่นยาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่า,าตรวจสอบจริงว่ามันมีความแม่นยําจริงเปล่ามันก็ต้องมออีระยะมาตรฐานให้ตรวจสอบนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งในการตรวจสอบ แต่แต่ข้อมูลถ้าวัดออกมาแล้วมันเกาะกลุ่มมาอย่างวัดด้วยเลเซอร์เนี่ยวัดเป็นวัดหลายๆครั้งข้อมูลก็ทศยมตำแหน่งที่สามมันก็เกาะกลุ่มกันมันไม่หนีจากทศจมตำแหน่งที่สามในระดับบินเลสก็คือข้อมูลมันค่อนข้างจะดีแต่ว่าถามว่าถูกต้องมากแค่ไหนถูกต้องไหมไม่แน่เราต้องมีระยะมาตรฐานหรือเครื่องมือมาตรฐานไปวัดอีกทีหนึ่งว่าอย่างวัดหนึ่งกิโลเนี่ยมันเป็นกิโลเมตรจริงปะ มันอาจจะข้อมูลมันไอวัดจากเครื่องมือเราอาจาออาอาจะเกาะกลุ่มลักษณะนี้แต่ไปเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานมันอาจจะหลุดแบบนี้ก็ได้อันนี้ต้องมีการตรวจสอบไปนะครับผมเครื่องมือสํารวจเราปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ลิมิตมันะครับว่าก็คือมีความละเอียดสูงขึ้นแล้วมีความแม่นยําหรือความถูกต้องสูงขึ้น accuracy ส,สูงขึ้นพิ e ิชั i สูงขึ้นนะครับ มาดูว่าทําไมที่ผลผลของผมทํางานออกมาแล้วว่าทําไมค่า GNS กับค่าระดับมันไม่เป็นศูนย์แต่มันมีความเข้าใกล้ศูนย์เพราะผลอย่างนี้ยผลที่ทําให้เกิดค่า GNS มันเพียนไปอย่างค่า G P h m a H ด o t มันติพานะครับไปสิ่งสิ่งไอจากสะท้อนจากการบทบังของไอต้นไม้สิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นมันติพาธ การเลือกใช้แบบจำลอง geo ก็ด้วยครับมันมี egm 96อะไรอะไรไอ้สองพันแกับไอ tgm 2 0 1 7นนแหละครับก็มีผลเหมือนกันถ้าแล้วเราใช้แบบจำลองอันเก่ามากไอไอไอระดะับไอพิกัดทั้งพิกัดและก็ไอระดับระดับระดับก็อาจจะไม่ค่อยใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับสภาพภูมิเทศนะครับการสุดตัวของดินในช่วงเวลาต่างๆ ความละเอียดของเครื่องมือ gs n s ด้วยนะครับว่าวิธีการังวัดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวัดด้วยแบบ static fast static ก็จะดีกว่า r t k นะครับเครื่องมือกล้องระดับด้วยในความชํานาญของช่างด้วยนะท,ทีมงานในการวัดนะครับความละเอียดเพราะว่าพวกนี้มันเป็น b น u n d e r หรือ m i s t a k ที่เกิดจากผู้ผู้ังวัดเองจากตัวเราเนี่ยนะครับการทำงานโครงการนี้ใช้แบบจำลอง g o. e egm 2008นะครับแต่ว่าผมฟิกค่าระดับ จึงทำให้ค่า g ีเอนี่ยใกล้เคียงกับค่าระดับที่ได้มากพอสมควรนะครับผมสอดคล้องกับค่าที่ผมคํานวณได้ที่เป็นค่า s t a n d a r ์ v i s ชั่หรือว่าไอเนี้ยรูทมีนสแครนะครับที่ได้จากข้อมูลโครงการที่ผมไปใช้งานเมื่อเมื่อได้จะ3ปีก่อนที่เมืองการนะครับความคาดเคลื่อนนะครับมันเกิดจากนี้ท่าส่วนของดาวเทียมนะครับก็จะอย่างว่าอของวงโครจร วงโครจรดาวเทียมนะครับผมของนาฬิกาบนดาวเทียมด้วยนะครับ GPS clock error นะการถักเขในชั้นบรรยากาศด้วยในโะดยชดยช,ชั้นใน a s m o s อ h ชั้นนั่นแหละเ,เขาเรียกว่า a s m hm o p h o r i c error นะครับจากการขึ้นสะท้อนด้วยมันติพาธน,นะครับเนื่องจากนาฬิกาของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วย receiver clock error ก็อย่างว่านะครับดาวเทียมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแรงกระทำกับตัวมันเลยนะครับ ถ้าไม่มีแรงกระทํากับตัวมันป่านนี้ดาวเทียมน่าจะหลุดไปจากโลกโลกไปแล้วหลุดไปจากวงโครจรของโลกไปในอวกาศที่ไหนก็ไม่รู้มันต้องมีแรงกระทํากับตัวมันอย่างน้อยก็จะมีแรงจากดวงจันทร์นะครับดวงอาทิตย์ด้วยดาวอื่นด้วยถ้าอยู่แล้วแวกใกล้เคียงด้วยเฉพาะโลกเรานะครับมันจะมีเอนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลอยู่ธรรมด่แล้วดึงดาวเทียมให้อยู่ในวงโคจรแต่น้อยมากน้อยจนกระทั่งว่าดาวเทียมมัน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 ,มน มันอ,อยู่รักษาวงจรมันอยู่ได้นะครับสัญญาณในการมันก็เพี้ยนไปตามอย่างที่ผมว่านะครับผมหกการเกิดขึ้นหลุดนะครับไซเคิลเคิปสลิปนะครับผมขึ้นหลุดคือการขาดหายไปช่วงของคืนเนะีเป็นไปได้นะครับที่ไม่ขาดความต่อเนื่องพอขาดความต่อเนื่องเนี่ยการส่งส่งไอสัญญาณออกมาจากดาวเทียมมาที่รีเซอร์เวอร์เนี่ยเกิดการขาดช่วงเวลาหายไประยะก็หายไปด้วยประมาณนั้นนะครับ เครื่องรับเออร์นะครับรีเซิเวอเลอรความความผิดพลาดในการวัดความสูงของเสาอกาศโอมิสเทคของคนเราก็เป็นไปได้นะครับเสียดายผมไม่ได้เอาวิธีการคำนวณความสูงของตาเกตหรือกล้องโตตอนสเตชันลงมาน่าจะไม่ทันผมลืมแต่ผมว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าได้เจอผมจะเอามาวิธคำนวณว,ว่าไอ้ตาเกตหรือว่ากล้องโตตอนสเตชันหรือว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยมันมีการวัดถวัดได้ต่ำแม้มันจะเป็นระยะเฉียง พอมันเฉียงปั๊บเนี่ยมันก็มีผลต่อความสูงกล้องกับความความสูงของไอรีเซิเวอร์หรือของสูงตาเกตซึ่งเราจะต้องตีคอร์สเข้ามาในในแนวที่มันอยู่แนวดิ่งจริง,รงเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ตัวนั้นมาทําเสนอให้ทีอาจจะเป็นในกลุ่มของไนเช่นดอยในเฟสในไนเช่นดอยนะครับซึ่งจะได้เอาไปใช้ประยุกต์ในการปรับแก้ความสูงของกล้องกับโดยเฉพาะตาเกตนะครับเพราะเวลาเรา,อ,าอ้างอิงความสูงแบบอินเดเล็กเนี่ย มันจะเอาค่าความสูงตัวนี้ของตาเกตของเตาตั้งกล้องของอินสตูอินสตูเมนต์เฮดเนี่ยไปไปเลฟเฟอร์ในการปรับแก้ความสูงให้มันถูกต้องจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็9ครับคว,ความความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการการวางตัวของดาวเทียมนะครับตัวดอกเดียลิชันะะออฟปร i สติชัน และจากผลการวิจัยนะครับผมเอ,เอามาจากของของอเนี่ยครับผมอ่าเรฟเฟรนส์ผลงานวิจัยของท่านของท่านอาจารย์นี่นะตามที่ว่านี่นะของท่านอาจารย์ในภาควิชาวิศกรรมสเรวจของจุฬานะครับผมอย่างหนึ่งในนั้นทีมงานนั้นก็อาจเป็นอาจารย์เฉลิมชลน,นะครับผู้ทีชื่อเสียงและท่านเก่งมากจริงนำข้อมูลหรือว่าตัวอย่างการทำงานวิจัยของท่านมาเรฟเฟรนส์ด้วยนะครับ แล้วก็จากผลงานของการวิจัยของผลผลวิเคราะห์จากข้อมูลการทํางานของผมเองนะครับก็สอดคล้องกับผลสูปของงานวิจัยด้วยนะครับเนี่ยเรามาดูกันว่าสรุปผลการวิจัยเขาว่าไงอันนี้มาจากเท็ของข้อความจากข้อไอเทคในในเรื่องของการวิจัยของนาอาจารย์นะครับจากทีมงานขออาจารยร์ว่าผลที่ได้จากการนําข้อมูลแบบจําลองละเอียดสูงสำหรับไ,ไทย TGM 2 0 1 7ดด้วยนะครับ และแบบจำลองสากล EGM 2008มาทำการคำนวณค่า n เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการค่าความสูงภูมิประเทศด้วยการรังวัดกำหนดตำแหน่งด้วยความเ,เทียมโดยนำค่าระดับความสูงภูมิประเทศที่คำนวณได้จากแบบจำลองมาทำตรวตรวจสอบความถูกต้องกับค่าระดับชั้น1อันนี้เขาชั้น1น,นะแต่ผมเอา EGM 2008มาเทียบกับการชั้น2โอเคแนละ้วแต่ว่ามันอาจจะมาเลนฟิลด์มาจากคนละที่แต่คล้ายๆกันนะครับ ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดปทุมธานีผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าค่า MS l o s อสลูซ์มินสแ้วที่ผมใช้ SD นะครับมันแทบจะเป็นตัวเดียวกันละครับเดี๋ยวผมมีสมก,การให้ดูนะครับด้านหลังของแบบจำลอง g o e อย0 0 0มีค่าอยู่ประมาณ80ซมแต่ถ้าไปเป็นของ RF มกับแต่เมื่อเทียบ r l o s i n square แของแบบจำลอง g o อนอะของ t g m 2 0 1 7มีค่าอยู่ประมาณ90ซนมตร มันก็แคบลงมาครับมันก็มีความถูกต้องสูงขึ้นมานะครับผมจากระดับเป็นเมตรเนี่ยมันเออเลอร์นะสวิงไปเป็นเมตรมาเหลือแค่ไม่เกิน10เซนฮนะในที่ละสองพันเป็นปัจจุบันเนี่ยทีจีเอ็มสองพันสิบเจ็ดนี่ยถือว่าแนบผิวอ่าจีออยของประเทศไทยมากที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาเป็นตัวใหม่เมื่อไหร่ปัจจุบันนี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลอยู่ก็ได้แล้วกําลังจะพัฒนาเป็นตัว2000อะไรสักอย่างในอนาคตยนะครับวความคลาดเคลื่อนเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าผลวิเคราะห์ออกมาลูทส,ส์บ รอดูอีกเหมือนกันครับผมผมว่าค่านี้ก้าเซนิเมตก็สุดแล้วนะผมว่านะเอาไปเช็คงานชั้นสามได้เลยถ้าเราเอา GNS ควบคุมไอ้ค่าเอลเลอร์อต่างๆให้ดีเนี่ยถ้าเดินระดับผิดเนี่ยเอา GNS อย่างที่ผมนำเสนอมาแต่แรกที่งานของผมนะเอาไปตรวจงานชั้นสามได้นะฮะเดินระดับผิดเนี่ยตัวไหนเราไปจิ้มดูไปเทสดูไปหาออโตโมติกให้มันเสร็จแล้วมาดูในรายการคำนวณว่าแต่ละหมุดเนี่ย มีตัวไหนบ้างที่มันสวิงเกิน10ซนติเมตรขึ้นไปถ้าเกิน10ซนติเมตรผมรับประกันได้เลยระดับสายไอตัวมุนหัวบนนั่นนะผิดต้องไปเช็คเห็นไหมทำให้คุณประหยัดในการทํางานมากขึ้นเพราะมันโฟกัสว่ามันควรจะผิดตัวไหนเขียใไหมเห็นไหมครับโดยแบบจําลองเชียอยทีเอมสองพให้ค่าความถูกต้องของอควาไอภูเวเทศที่ใกล้เคียงกับค่าระดับชั้นหนึ่งมากกว่าเห็นไหมมันก็เหมือนกับ มากกว่าของของ g ีไอ e อ m 2 0 0ออย่างไรก็ตามการรังวัดหาค่าพิกัดแบบสมบูรณ์ระบบประกอบกับแบบจำลอง g เช m 2ี0อง g นันั้นยังให้ค่าความต้องทางดิงที่ไม่สูงมากนักจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านการติดตามการสุดตัวของพื้นดินที่ต้องค่าที่ไม่ไอไอ,ไอ่ผมขออภัยนะผมไม่เห็นข้อความข้างล่างนะครับลงได้ไงโอเคนะครับ อันนี้ฮะที่ผมบอกว่าจากสมการของค่ารูสมีนสแควเนี่ยซัมเมชัน x x ลบบาร์ยกกำลังสองหารด้วยเอ็น n d a r d d e v i a t i o n เนี่ยบางทีมันก็คงคงค่าเดียวกันนะครับมันมันต่างกับค่าตัวล่างในตัวหารเนี่ยมันเป็นเอ็นลบหนึ่งในการในการทำงานจริงเนี่ยผมพูดในความจะเป็นนะมันควรจะลบหนึ่งตัวแหละเพราะตัวนั้นคือผมผมฟิกมันไว้พอตัวตัวนั้นมันฟิกเนี่ย มันไม่ควรจะมีเป็นเป็นค่าที่มันนํามาคิดในรายการคำนวณผมเลยโอเคนะฮะเราก็เอา n ที่เหลือที่มันมันไม่ใช่ค่าฟิกเนะี่ยมาคำนวณเป็น standard deviation อืม standard deviation น่าจะเป็นค่าที่ท,ที่เขาเรียกสมเหตุสมผลมากกว่าแต่ผมว่าอธิบายเข้าใจง่ายกว่าเพราะหลายๆท่านรู้จัก s d มากกว่าคำว่า root mean square แล้วผมคำนวณดูแล้วเนี่ยผมอาใส่ตัวแปรเข้าไปเนี่ย ถ้าถ้าจำนวนข้อมูลเยอะๆนะครับอย่างเนี้เก้าสิบเก้าตัวใส่ไปเข้าก็คือคือคือ n เป็นร้อยนั่นแหละครับ n เป็นร้อยเหลือเก้าสิบเก้าตัวกับร้อยตัวเนี่ยทฤษฎยมันต่างกันที่ตำแหน่งที่ห้านุนนะครับผมนั่นก็หมายความว่ารูทส์มินสแควร์กับเซนเซอร์หนาเวชันเนี่ยถ้าข้อมูลมีเยอะๆมากๆเนี่ยสองตัวนี้แทบจะเท่ากันเลยโอเคนะครับเนี่ยนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อธิบายแบบคณิตศาสตร์แต่นักวิชาการ GSS n อาจจะอธิบายอีกแบบนึงแต่สรุปผมนะเหมือนกันครับการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลความเสเร็จก็คือว่าการนำอ,อกคออ์กรสูงออโตมติกไฮนะครับอย่างที่ผมนำเสนอเมื่อกี้เนี่ยจาก g ี s เนี่ยช่วยในการตรวจสอบคุณภาพงานสำร,รวจได้นะครับในระดับเซนติเมตรได้ก็ไปลองไปใช้ดูนะครับควบคุมฟารนเทเตอร์ต่างๆให้ดีเสร็จแล้วถ้าง,งานผิดนะครับหรือต้องการตรวจเช็คงานในพื้นที่ที่มันห่างเป็น4ี่ห้าโลเป็น10โลเนะี่ย ลองเอาตัวนี้ไปจิ้มดูนะครับแล้วก็ไปเทียบกับงานระดับที่เราเดินเข้าไปถ้าถ้าถ้าทํางานเกี่ยวกับงานสายระดับนะครับหรือว่าพื้นที่โครงการเนี่ยเป็นสายถนนยาวๆเนี่ยแล้วลูกน้องถ่ายระดับไปแต่ละหมุดเนี่ยแต่ไม่มีความมั่นใจว่าสโลปของถนนแนวให้ระดับถูกไหมเนี่ยคุณเอาจีนเอสไปจิ้มเลยแต่ว่าจะต้องควบคุมพาราเมิเตอร์ให้ดีแล้วก็ ต้องใช้ TGM 2017เพราะมันแนบผิวมากที่สุดเป็นไปได้ให้ฟิกค่าด้วยถ้าคุณมีระดับตัวออกเนี่ยที่อยู่เป็นไปได้ให้มันอยู่ใจกลางงานเนี่ยออกจากตัวนั้นแล้วคุณก็เอา GNS ไปจิ้มในตำแหน่ง2สางฝักซ้ายขวาของถนนเพื่อไปเช็คระดับเนี่ยคร่า้าวนะฮะค่าออกมาค่อนข้างเก็บน่าเชื่อถือพอสมควรใกล้เคียงกับงานระดับชั้นสเลยนะครับโอเคนะฮะ ามาดูไอ้ตัวนี้หน่อยโอ้น่าจะถึงสี่ทุ่มนะครับมาถูกดูเครื่องมือทานสมัยประจวบเป็นไรด้าไรด้ามันก็มีหลายๆเครื่องมือในอุปกรณ์ที่เขาไปติดอุปกรณ์กับไอ้เครื่องมือที่ไปสํารวจเนี่ยยังเป็นไฮเล็พอเตอร์นะมีเบสเป็นแบบไรด้าเครื่องบินฟิกบิงเป็นแบบโดรนนะครับแต่ออปต์ของแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยแอคูริสสูงมากที่ผมติดดาวเนี่ยคือเป็นกล้องเฉพาะมันที่ตั้งกับตัวขาตั้งกล้องเนี่ยฟิกอยู่กับที่ ไอ้ตัวนี้ให้ a c c u r a ซีสูงมากนะครับคือตัวผู้สังเกตรหรือ observer เนี่ยมันอยู่กับที่แต่ไอ้พวกนี้มันมันขยับขยื่นหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าแบบ relative แบบพวกนี้ความน่าเชื่อถือมันก็ต้อง accuracy ต้องต่ำไปนะครับจะทำงานด้านพิศิกรรมผมก็มแนะนำพวกนี้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ให้ด้านหลังนะครับไอต้ตัวตัวไอ้กล้องแบบที่มันเป็นแบบไอ้ไอ้ไอ้ f i x f ิกสถานีมันอยู่กับที่ แต่ว่ามันจะอาจจะยุ่งยากในการทํางานหน่อยเพราะมันต้องตั้งหลายสถานีแต่พวกนี้ควบคุมด้วยมันเคลื่อนที่แล้วอยู่บนอากาศด้วยยง,ง่ายเลยรวดเร็วครับประหยัดเวลามากแต่ accuracy ผมไม่การันตีนะฮะใครจะอธิบายยังไงก็ตามบอกของผมดีบริษัทผมเครื่อมือผมแท็กไรสูผมก็เอาไปใช้ในการทํางานก็ได้แค่งานประ,ประมาณการประงานไอพิจารณาโครงการด้านวิศวกรรมเป็นไป,นปนได้ห้ามเลยนะครับ แต่มีข้อมูล x y ข้อมูลที่เป็นลาสเตอร์ข้อมูลที่มันเป็นภาพออกมาเนี่ยได้นะครับมีกลกระบวนวิธีโปรเซสให้มันน่าเชื่อถือในระดับระดับไม่กี่เซนติเมตรและไม่เกินเมตรแต่อันเนี้ยนี่เชื่อถือด้านทุกวิตินะครับ x y z นะครับผมข้อมูลออกมามันก็จะเป็นแบบ Digital ด,ดิจิตอลดิจิตอลเซอร์เฟตโ,โมเดลนะครับก็คือมันเก็บมาหมดนะครับบนต้นงต้นไม้เนี่ยมาหมดนะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ย ที่เราจะต้องไปกองด้วยด้วยซอฟต์แวร์นะครับคือดิจิตอลเทรนด์โมเดลคือเป็นผิวภูมิประเทศจริงๆที่เอาต้นไม้หรือสิ่งที่มันเป็นเป็นเราไม่ต้องการออกไปไม่ว่าตึกเราสนใจที่เซอร์เฟตผิวภูมิประเทศจริงๆไอ้ข้องเอาพูดของข้อมูลมันก็เป็น XYZ แนะครับเป็นข้อมูลเวกเตอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเป็นพอยท์ที่ใช้ลักษณะเก็บมาแบบนอนปซึมนะครับมันสะท้อนวัตถุแล้วมันก็ ตัวมันเม็ดเม็ดไอไออนุภาคของเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นแทนด้วย XYZ เป็นพิกัดเข้าไปในไอไอตัวตัวกล้องแล้วก็โปรเซสออกมาเป็น XYZ ออกมามันก็ข้อมูลเวกเตอร์นะครับผมคอนเซปต์ Concept เหมือนกับกล้องไอโตตอนเซชันที่ผมเก็บแต่ตัวนั้นเน่ยมันเก็บด้วยปิซึมสะท้อนปีซึมมาแต่ข้อดีของกล้องชนิดนั้นที่ผมเก็บมันดีอย่างนะมันเป็นดิจิตอลเทรนโมเดลนะครับเพราะ ฟลโพลมันจิ้มอยู่บนเซอร์เฟตของผิวดินแอค u เรซีดีกว่าตัวนี้เพราะพวกนี้มันจะต้องกองเอาดิจิตอลเซอร์เฟตโมเดลหรือผิวที่เราไม่ไมต้องการออกไปซึ่งกระบวนการทางการทำแล้วยุ่งยากแล้วก็มีค่าเออร์เลอร์มากพอสมควรครับผมไอ้ข้อมูลที่นอกได้จากนอกเหนือจากเป็นสี RGB เป็นไอข้อมูลเวกเตอร์แล้วนะมันก็จะให้เป็นแบบลาสเตอร์ด้วยลาสเตอร์คือ,อรายละเอียดที่เป็นเนี้ย ถนนหนทางสีของต้นมงต้นไม้ต้นไม้นไมถนนคลองบึงอะไรพวกนี้ที่มันเห็นในภาพเนี่ยมันจะเป็นลัสเตอร์ซึ่งเราเอาไปาไปไปดูพิจารณาประกอบกันกับไอ้ข้อมูลเวกเตอร์นะเวกเตอร์นี้ให้เป็นคอนโทรไลน์แต่ข้อเสียของไอการทํางานแบบนี้อย่างหนึ่งคือถ้ามันเจอผิวน้ำเนี่ยมันไม่ดีเทคนะฮะมันถูกแอบซอบไปหมดเพราะเป็นหลังสีขึ้นที่ที่พอเจอน้ําแล้วมันจะให้แค่ มันจะไม่ให้มิติของของค่าระดับอะครับความสูงต่ําจะไม่ได้แต่ให้เป็นโทนสีออกมานะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูต่อผมมีตัวอย่างจากของบริษัทนะผมคุยกับบริษัทเมื่อวานเพื่อจะขอสไลด์เข้ามาบางส่วนเพื่อจะมานําเสนอทุกท่านให้เห็นนะครับว่าเนี่ยที่ผมว่าคือไอ้กล้องไอ้กล้องรูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่า TD s c a n n e r Laser นะครับข้อดีของมันคือมีความแม่นยำสูงอย่างอย่างที่ผมอธิบายนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันก็ใช้ เวลาในการเก็บพอสมควรเพราะว่ามันมันต้องใช้ทักษะหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้มันเหมาะสำหรับง,งานด้านวิศวกรรมซ i วิลคอนสตรัคชั่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อแล้วกันนะครับการซ i วิลแต่ถ้าเป็นงานอื่นๆต้องต้องต้องก็ต้องแล้วแต่นะเนี่ย่ย่างงานงานเหมืองเหมืองแร่เนี่ยก็ควรจะแบบแบบติดลดเอานะครับความแม่นยำก็ลดลงไป แบบที่เป็นแบบพื้นที่กว้างต้องการาพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบฟิกวิงนะค่าความละเอียดอาจจะอาจจะด้อยไปบ้างนะครับแล้วก็ค่าความถูกต้องทางทางรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแบบนี้แบบโดนนะครบแบบโดนนี่ก็จะจะ,จะบิวดิ้งของคอนสตรัคชั่นนะครับจะให้ดีเทลดีได้หลายมุมนะครับแต่ก็ถึงนรงนั้นแหละครับ เอามามาดูประกอบเพื่อวางแผนโครงการอะไรพอได้นะครับแต่ถ้าทางด้านวิศวกรรมจริงแล้วผมแนะนําตัวนี้แหละครับไอ้ที่มันตั้งนิ่งๆเนี่ยที่มันไม่ตัวของผู้สังเกตการหรือไอ้กล้องอินสตูเมนต์เนี่ยมันอยู่กับที่เนี่ยเนี่ยเวลาเวลาท่านจะไปประยุกต์ในใช้ในการงานด้านก่ออก่อสร้างนะครับมักเราก็สามารถที่จะไปสแกนมาแล้วก็ เอามาหาปริมาตรดินตัดดินถมต่างๆนะครับที่เราเอา,เาวัสดุที่เราเอาผลย้ายไปเนี่ยมันสามารถมาเปรียบเทียบต,ตอนแรกตอนแรกเราสแกนไปครั้งหนึ่งก่อนพอครั้งที่2มีการใช้วัสดุไปช่วงหนึ่งเนี่ยเราบัสแกนอีกครั้งเนี่ยแล้วเอาไฟล์2ไฟล์แรกกับไฟล์ที่2มาเปรียบเทียบกันมันจะเกิดการความแตกต่างของเรยอร์ของผิวเซอร์เฟตซึ่งสามารถโปรเซสเป็นปริมาตรของวัสดุที่ใช้ไปได้ครับประมาณนั้น นี่โปรเซสโดยกล้องเมื่อกี้นะฮะแล้วมันสามารถรัดคอนทัวได้ด้วยเพราะทุกเม็ดเม็ดโมอออนุภาคของรังสีที่ไปไปไอสัมผัสวัสดุเนี่ยมันให้เป็นข้อมูลเวกเตอร์นะครับแต่ข้อมูลมันมีเยอะมากเวลาโปรเซสเนี่ยถ้าเครื่องไม่ดีจริงเนี่ยมันอาจจะแฮงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยอาจจะต้องมีการคัดหรือตัดเลเยอร์หรือผิวเซอร์เฟตที่ต้องการพิจารณาเฉพาะส่วนมาพิจารณานะครับเนี่ยฮะ เอามาลันคอมทัวก็ได้นะครับกองดีนตนี้มาทําเป็นรูปตัดก็ได้นะครับตัดเซกชันเอามาแล้วได้เนี่ยฮะไปประยุกต์กับงานก่อสร้างงานทําถนนงานคลองได้นะครับเนี่ยเวลาทํางานเราต้องตั้งหลายสถานีหน่อยเพื่อให้ได้อ่ามิติหรือว่าในมุมอับต่างๆเนี่ยมันครอบเบอร์มากที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นโดรนหรือว่าไอ้พวกนั้นเนี่ย มันอาจจะบินบนเหนือเราอาจจะได้แอเรียคัพเวอร์ตัวนี้ได้เร็วกว่าแต่แบบนี้ต้องตั้งหลายทีหน่อยแต่ว่าความแม่นยำม,มันดีกว่าครับผมถ้าไปคิดปริมาณวัสดุแล้วอันเนี้ได้ได้แม่นยำม,มากนะครับวัดรับรองว่าวัสดุไม่หายไปจากประมาณการประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นโดนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างวัสดุที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับ อ๋มีนิดหนึ่งครับผมผมผมตัดไฟล์มาอีกอันหนึ่งว่าจะนำเสนอแต่ว่าว,า,วางไว้ไม่ทันก็คือมีท่านหนึ่งสนใจไม่รู้ว่าถามทางช่างดอยมาว่าอย่างไงนะว่ามันมีกล้องหนึ่งงานงานงานที่เหมาะสำหรับไอตัวก่อสร้างเนี่ยผมแนะนำเป็นกล้องโรบอติกผมขอไว้พัดหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสนะโรบอติกเนี่ยมันเหมาะกว่ากล้องไอตัวนี้ เสียดายผมตัดสไลด์ไว้แล้วนะครับแต่ว่าเอามาลงไฟล์ไม่ทันตัวนี้เป็นกล้อง Corelio Smart ไอ้ตัวต้นสเตชันนะครับมันไม่ค่อยเหมาะกับงานที่จะทํางานก่อสร้างเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องสื่อสารระหว่างคนถือโพลกับไอ้คนใช้กล้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้คนตั้งโพลเนี่ยถ้าแม้จะใช้วิทยุนะจะให้ตั้งตรงตำแหน่งเนี้ยใช้เวลามาร์กนานพอสมควรแต่ถ้าเป็นโรบอติกเนี่ยไอ้ตัวกล้องตัวนี้มันหมุนตามเป้าอะครับเป้ามันจะเป็นรับ รับสัญญาณได้360องศานะพอเราขยับโพลตัวนี้ไปตำแหน่งไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันตามเป้าพอตามเป้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาร์กตำแหน่งได้ทุกที่หรือเพิ่มใส่ตำแหน่งให้มันกับให้ให้ตำแหน่งเข้าไปในกล้องเนี่ยได้ทุกแหน่งเพราะว่ามันมันมีไอ้ไอ้คอนโทรเลอร์เนี่ยสามารถคอนเน็กกับกล้องโดยตรงแล้วเราอยู่คนใช้งานอยู่กับโพลนะครับ คุณจะไปมาร์กตำแหน่งเสาเสาไอต่อม้ออะไรพวกนี้ได้เลยแล้วคุณไปยืนอยู่ที่ตำแหน่งเสาตอม้อไปเล็งไปไปป้อนข้อมูลไปเช็คพิกัดซึ่งไปกับไอคอนโทรเลอร์ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็น Android นี่แหละและข้อพิเศษมันปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไฟล์ AutoCAD นะครับเอาไปลงใน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 คอนโทรเลอลร์หรือตัวโมบายสมาร์ทโฟนได้แล้ว เราสามารถที่จะถือโพลนั่นเนี่ยไล่ไปตามแบบนึกภาพนะครับไปตามแบบแบบว่าเสาอยู่ตรงไหนเนี่ยไปจิ้มจิ้มมาร์กตำแหน่งได้เลยแล้วไปเพิ่มตำแหน่งอะไรก็ได้เพิ่มเติมเข้าไปในซอฟต์แวร์แล้วเข้าไปในกล้องและโปรเซสเป็นไฟล์ไฟล, AD, ไ,ฟล B, ไฟล์ a u t o c a คไฟล์ CSV ไฟล์ไอพวกอันเนี้ยเอาไปดูใน Excel นะครับแล้วป้อนสามารถป้อนไฟล์ C.S.V. ที่เป็น p e z d ที่เราฟอร์แมตท,ที่ผมผมพูดถึงกล้องตัวต้นนั่นแหะเอามาใส่ในในข้อกล้องได้นะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างว่าเนี่ยมันมันทันสมัยมากถึงขั้นว่าเอาไฟล์ a u t o c a คใส่เข้าไปในใน Android โทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถที่จะไปกำหนดตำแหน่งที่แมทกับไอไอไฟล์ผังใน a u t o c a คได้เลยนะครับ ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ก็แพงหน่อยราคามันก็เหยียดแปะล้านนะครับเท่าที่สั่ที่สอบถามมาผมพลาดจริงนะผมมีคำถามในในคอมเมนต์นะเดี๋ยวก็เหลือเวลาขอขอถ้ามันมันยังไงบอกเช่นเดอยผมว่าขอขอตอบทีหลังได้ไหมผมจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนละเอียดยิ่งขึ้นได้ไหมตอนนี้ในตอบได้พอตอบไปก่อนได้ไหมครับที่มันมันทาง่ายๆนี่เส้นฐานระยะระหว่างเบรกกับโลเวอร์ใช่ไหม เบรคแกลเวอร์ก uh, ็ over, แล้วแต่วิธีการรังวัดนะครับผมอย่างที่ผม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 สไลด์นี้นะว่าอาแบบไหนคุณจะวัดแบบไหนถ้าแบบสติตความแม่นยําสูงเนี่ยอ่าอ่าอ,อันนี้เป็นเวลาแต่ว่านี่นี่เดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะมันมีวิธีแต่และว,วิธีการรังวัดเนี่ยมันก็แล้วแต่ไม่เกินนะครับถ้าใกล้ได้เนี่ยแบบอย่างเร็วใช่ไหม อันนี้นี่ถ้าเป็นแบบสถิตหรือแบบสแตติกเนี่ยเบรดเบรดเบ้ดการรู้กับค,คนไม่เกินสามสิบกิโลเมตรตั้งรับนานหน่อยสี่ห้านาทีนะครับเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบเแหลงเรียวระพิสตาติกหรือฟาสตัติกนะครับเป็นคําเดียวกันนะครับบางที่อาจจะเจอคําว่าฟาสบางทีอาจจะเจอคําว่าระพิษคําเนี้ผมว่าออกสอบด้วยนะผมผมว่าถ้าใครไปไปสอบสอบเกี่ยวกับไอ้พวกนี้นะ วิธีการรังวัดและเวลาในการรังวัดแล้วก็ไอ้พวกข้อมูลพวกนี้เอาไปดูให้ดีครับรู้สึกว่าผมผมเทนน้องๆที่สอบเข้ากรมที่ดินเนี่ยมีข้อมูลพวกนี้ครบเลยนะก็ไปดูหน่อยแล้วกันแล้วก็ผมก็เอาลงซุกสไลด์ไว้ให้แล้วอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบเร็วเนี่ยก็ระยะทางก็ควรไม่เกินสิบห้ากิโลเมตรเนี้ยมันก็จะสั้นๆเข้ามาเวลารังวัดก็จะเร็วเร็วหน่อยสิบห้านาทีแต่ถ้าเป็นแบบ RTK เนี่ยก็ไม่ควรเกินสิบห้ากิโลเมตรอ่าไอ้ a c c ซ r a c y ก็จะลดลงไปแล้วเวลาเนี่ยก็รอเป็นฟิกนะประมปกติไม่กี่วิทีครับมันส่งค่าฟิกมาก็ถือว่าใช้ได้ละประมาณนี้ป่ะครับที่ต้องการถามว่าระยะการคำถามนี้สามารถกดไมค์ถามมาได้เลยนะครับเพราะเด็ดช่วงท้ายเหลอประมาณสักสิบนาทีนะครับโอ้อันนี้ละสิบนาทีพอดีอะช่างใช่ไหมใช่ใช่โอ้ผมเสียดายจริงแล้วแต่ว่าผมว่าจะเอาโรบติเพราะว่ามีพี่ ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์มาช่างดอยใช่ไหมว่าจะเอากล้องโตตัตอนสเตชันเนี่ยไปไปใช้ในงานก่อสร้างผมคิดว่าเอ๊มันมีตัวดีกว่านั้นนะก็คือโรบอติกนี่แหละครับ,ร,บราคาพอๆกันเห็นละนเดี๋ยว<น>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไวใ้ในในในเฟซของช่างดอยก็ได้เนาะเนาะสไลด์แค่ประมาณสไลด์สไลดนี่เดี๋ยว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 มีแจกนะเดี๋ยวไปทำพีดีเอฟแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจนเป็น PDF ให้เนาะ แล้วแล้วในนั้นผมอาจจะเพิ่มของโรบอติกเข้าไปด้วยนะอาจจะขอพรุ่งนี้แล้วกันนะผมมีไฟล์ไว้ละแต่ว่าผมไม่ได้เอามาลงในสไลด์นี้แค่นั้นเองนะช่างหน่อยทีน,นี้ก็มาถามที่ราคาสำรวจวิธีอาร์ทีเคหรือกล้องทัลเทลในคิดอัตราเท่าไหร่ต่อพื้นที่มีราคาโอ้อันนี้อันนี้อาร์ทีเคเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมผมมีราคาคอสอยู่อคอสหลวงนะแต่ว่าคอคอสคอร์สคอสเอกชนเนี่ย,นนยมันต้องคูณแหละมันมีตัวคูณอยู่เพราะว่า เพราะว่าในมันมีแมนมันมีแพงกว่าออนทเดี๋ยวเ,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 เดี๋ยวผมผมหลาหาราคาให้พวกนี้นะครับ <S <S ดูดูในคอมเมนต์ได้ไหมมีมีคอมเมนต์อยู่อันไหะคอมเมนต์ตรงไหนครับพิอมแชทพิอแชทอ่ะโอ้เยอะเลยเนี่ยสิอ่าอ่ามาละอันไหนดีเนะี่ยมันมีตัวพี่ชนอ่ะพี่ชนอนะ่ะ อาจารย์ได้ยิง transverse เป็น loop อะไรเนี่ยอ๋อนี่แหะอาจารย์ได้ยินได้ยิงทัเบเวิร์ดเป็นลูปปลายปิดแล้วเช็ค error ไหมครับหรือเดินทัเบเวิร์ดแบบปล่อยลอย <S <S อันนีอ้อย่างจริงๆริงนะควรจะจะต้องโค o s นะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่พื้นที่ระยะแค่30ไล่เอง ผมแจ้งให้ทราบนะผมก็เลยใช้วิธีแบบลอยประสบการณ์ผมทํางานทรัพเวิร์ดเนี่ยมาประมาณ15ปีนะที่ที่วัดกับกล้องเกือบ20ปีด้วยซ้ำยี่สิบปีค่าโคเชผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000ถ้าเป็นโคเชโค้ดแล้วก็เอเจนซเขาโค้ดมันจบดีๆ20,000หรือไออย่างงานเมื่อกี้หกหมื่นเนี่ยนั่นเป็นโคเชผมผมวัดแล้วก็การการการเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมงานทัพเวิร์ดผมเนี่ยค่อนข้างจะสติ๊ก ผมจะไปให้เด็กวัดไอ้ตั้งตะเกตแล้วผมจะกลับบนกลับไปดูว่ามันตรงตำแหน่งไหมลูกน้ำคล้อยไหมอ่าแล้วก็มาตั้งกล้องแล้วก็โฟไซด์ด้วยผมก็ไปดูว่ามันเรียบร้อยไหมถึงจะอ่านง่าม,มุมผมยอมรับว,ว่าเป,เป็นการอ่านรอยครับมันแค่สามสิบไล่เองระยะไม่ไกลแล้วก็ง่าม,มุมนี่ก็ระยะไกลกําลังดีนะครับผมอันอันน,น,นี้แต่ว่าการทําางนจริงผมไม่แนะนํานะครับผมว่าให้ทําแบบรอยนี้นะ เพราะว่ามันเป็นงานจ็อบแล้วก็ไอ้นั้นไอ้มันระยะมันใกล้นะครับแล้วเป็นงานที่ผมสมมุติค่าไอตัวเข้าตัวออกเองแต่ผมก็เลยเลฟเฟอตัวออกอย่างเดียวเพราะว่าจะให้มุมอัซ m ิมุตรหรือลักษณะง่าม,มุมเนียมันไปทางที่ทางเดียวกันให้มันเป็นเหนือใกล้เคียงเหนือครับแล้วก็ประสบการณ์ก็คือว่าผมทํางานมาแล้วก็เราก็มีตัวเช็คว่าเอา G.P.S เอาไปไปจ้าไป,ไป,ไ,ปไปเช็คตัวปลายก็พอใช้ได้นะครับ แล้วก็ดูจากไอ้ g o o g l e แ a p แล้วกับพิกัดที่ออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแมทกันนะครับผมผมผมเช็ควิธีนี้แต่ก็ผมก็จะใจให้ทราบนะว่าการทำงานวงรอบเนี่ยยังไงไม่ว่ายังไงเนี่ยควรจะต้องหลุดปิดนะครับแล้วก็ค่าเออร์เลอร์ก็อย่างว่านะมันมีคโตัวโคเชอร์เป็นตัวบอกแต่ไอ้เมื่อกี้เนะี่ยที่ผมให้เห็นนะี่ยมันเป็นงาน งานไอ้เพื่อเพื่อที่จะทำคอนทัวร์นะครับมันมันเป็นมันไม่ใช่งานเพื่อเพื่อจะอไปกันที่หรือวัดเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเขตแดนของพื้นที่นะพูดอย่างนี้ละกันเพราะฉะนั้นในคอนทัวร์เนี่ยมันจะขยับไปนิดหนึ่งห้าสิบเซนหรือเมตรนึงแทบแทบ,แทบ,แ,ทบแทบไม่มีผลโอเคนะอันนี้มันอยู่ที่ที่ทีท่ความละเอียดของงานหรือความจําเป็นด้วยแต่อย่างว่านะครับผมอยากใช้แจงแต่แรกว,ว่าการทํางานเนี่ยท็อกบอร์ดยังไงต้องโค้ดถ้าเป็นการทํางาน อ่าที่มีหม o ดเข้าหุณออกที่ชัดเจนนะครับโอเคนะครับมีมีมีคอมเมนต์เขาเป็นไหนฮะท้ายท้ายท้ายเลยใช่ไหมท้ายสุดเลยใช่ไหมผมผมอาธิเคีเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับอ่มีสอบท้ายชั่วโมงอ้อสอบท้ายชั่วโมงไหมอันนี้ต้องสอบไม่ช่างหน่อยมีอยู่ี้ไม่มีวันแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะี่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเดี๋ยวโอกาสได้ได้ได้ค่าเอ็นอี ต่อตามหมดุดต่อว่าทาไมลองเปิด Google Map ค่าตัวเลขไม่ค่อยใกล้เคียงไม่เคเคียงแน่นอนครับผมบอกกนเ่ยนะว่าคุณเอเอ่มันมีค่าแก้ด้วยหนึ่งละแล้วอีอย่างหนึ่งนี้มันอยู่ที่ว่าเรามาร์คด้วยแบบไหนแบบ s ุ l u ุ่นหรือว่าแบบโทรศัพท์มือถือไม่ไมมันสวิงเป็นิบเมตรอยู่แล้วนะผมบอกให้ทราบก่อนเอาเป็นไกได์ได้แต่ว่าถ้าถ้าเอา GNS เนี่ยมันก็ต้องเลฟเฟ์จาก เบสที่รู้ค่าที่จากกลมแผ่นที่ทหารเ็าทาถ้าเรารับโดยตรงโดยไม่มีค่าแก้มันก็ต่างเป็นเมตรเหมือนกันนะครับอืค่า n อเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราแม้แบบสถิติกถ้าเราไม่ได้เลฟเฟลนจากตัวที่รู้ค่าที่เป็นตัวเบสซึ่งกลมแผ่นที่ทหารทําไว้เนี่ยมันก็มันก็ผิดเป็นเมตรเหมือนกันแล้วการยิ่งใช้แบบโทรศัพท์มือถือที่แบบเจนสัญญ,ญาล่อหาพิกัดปิ๊บ ไอ้ที่เราใช้โทรศัพท์เนี่ยยิ่งๆเออเลอเยอะเลยวิ่งกันไปสิบเมตรครับนะ <_ an> มันแล้วแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์แบบไหนแล้วแล้วเราเราเรฟเฟรนเซเบทมาจากไหนด้วยนะไอ,อันนี้ตอบถูกหรือเปล่าอธินี่นี่อะไรนะฮะอธิเคของกรมเรานี้เราเรามีสถานีเองไหมหรือว่าต้องไปใช้ของกรมที่ดิน เรา Reference จากกรมแผนที่ทหารนะเพราะว่า RTK ของกรมกรมชนใช่ไหมครับผมกรมชนราคาการเนี่ยผมต้องไปถามอีกอีกอีกเซชันหนึ่งซ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 ึ่งเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะนะ mm hmm. คือคือที่ที่หน่วยงานที่ผมออกเนี่ยมันเป็นงานระดับชั้น2ซึ่งออกงานชั้นหนึ่งมาจากกรมแผนที่ทหารนะครับแล้ว RTK เนี่ยเอางานชั้น2ผมไปใช้งานอีกทีนึงนั่นก็หมายความว่าถ้าไอ้ RTK เนี่ย <an> <t ool> เขาออกจากทหารนั่นแหละครับแต่ว่าพลาดมาจากส่วนงานของผมก่อนซึ่งเป็นงานเกณฑ์ชั้นสองโอเคเนาะใช้โปรแกรมอะไรในการเจนคอนทัวร์และคิดปริมาณวัสดุดีครับอ๋อมันก็มีหลายซอฟต์แวร์มันปกติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์โปรเซสคิวดินเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่แถมมากับกล้องหรือไอแอดมากับตัวก,กล้องแล้วนะครับเป็นโปรแกรมอาจจะไม่ฟูลออปชั่นเท่าไหร่แต่พอที่โปรเซสในการคิวดินอะไรได้แต่ว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลเวกเตอร์ ถ้าคุณเอา ASCII file หรือข้อมูลเวกเตอร์เนี่ยใส่ไปใน AutoCAD AutoCAD Land หรือ AutoCAD Civil หรือ AutoCAD พวกที่เป็นไอ้ทำถนนน่ะมันจะมี CAD LOAD ด้วยผมเห็นอยู่ไอพวกเนี้ยมันสามารถที่จะไปคิดปริมาตรดินตัดดินถมได้ละเอียดเลยครับไม่ว่าจะตัด section ไหนแล้วมี format หรือแบบของคำสั่งหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าโปรแกรมที่แถมมากับไอตัวฮาร์ดแวร์ของกล้องนี่ โอเคเนาะแต่แต่ก็แล้วแต่ออปชั่นด้วยว่ามันให้ความละเอียดหรือว่าระดับไหนแต่ส่วนใหญ่ที่ผมถามก็อพอมีความจำเป็นสำหรับในการใช้งานที่เหมาะกับตัวมันเองประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแน่ๆนะครับออโต้แคดนะครับแคดแลนดะ์ชัดเจนนะครับอันนี้อ่านม,นมีมีสองสองคอมเมนต์ล่าสุดอ่านนิวนิวสามผมถามสองคอมเมนต์ไทยใช่ใช่ไหมครับสองสองคอมเมนต์ไทย อ่าอ่าเจนคอนทัวร์นะครับผมใช้อัลต c แคดแลนแต่นี่แลนด์ปัจจุบันนี่นะเดี๋ยวขอขอ,ขอตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนเป็นโปรแกรมโปรแกรมอัลตแคดเนี่ยส่วนมากตอนนี้มันจับมือกับ Microsoft นะเป็นลิขสิทธิ์มีราคาแล้วก็าหามือเทพๆแคร็กเนี่ยก็ต้องโอ้มันมันก็ยากอะนะถ้าซื้อเป็นเออเอาเอาเป็นว่า ก้ามข้ามเรื่องลิขสิทธิ์เราข้ามเออเออต่อข้ามต้องซื้อเซื้องลิขสิทธิ์ประชามันจบกว่าการขอคำนังการใช้ EGM สองพันเจ็ดค่ะในกรณีที่เรามีค่า NE จากคือขอพวกนี้มันฝังในเฟิร์มแวร์นะอันนี้ต้องประสานกับทางทางบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของไอเครื่องมือนั้นว่าเขาเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ไอตัวนี้ในในรีเซิร์เวอร์ตัวนั้นมันเป็นเป็นเป็นแบบ EGM 2007หรือไออะไรนะ EGM 2008 แต่ปัจจุบันที่มันเป็น2,017บนเลยนะท่านามถามล่าสุดที่ผมเจอกับตัวแทนจําหน่ายของบริษัทอย่างอางท็อปคอนที่เข้ามาเสนออุปกรณ์มาให้ชมเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าตอนนี้เขาอัพอัพของเขาเป็น2,017บนแล้วนะอันนี้นี่นีนี่อันนี้ก็อย่างที่ว่านะถ้าอัปเดตเป็น2,017แล้วความน่าเชื่อถือหรือความแม่นยำของของอโตเมติให้เนี่ยจะดีกว่าอย่างตามนำเสนอที่ทั้งงานในส่วนที่ของผม ทําทกับไอที่ตัวไอกับการวิจัยของอาจารย์มหาลัยครับแต่ของผมเนี่ยใช้ EGM 2008ก็จริงแต่ผมไปฟิกค่าให้มันเลฟเฟรนซ์จากบุตรของกรมแผนที่ทหารในไซยงานเลยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่า EGM 2017ด้วยนะผมคิดว่างั้นนะเอออันนี้ต่อไปใช่ไหมเลเซอร์สแกนกับกล้องโตโต้อนพอ เบนเดอร์ออกมาค่าความเพี้ยนต่างกันประมาณกี่เซนติเมตรค่าที่ที่ประมาณาร้อยไล่เลเซอร์สแกนโอ้คำถามตอบได้ลึกเลยนะเนี่ยเลเซอร์สแกนเนี่ยผมบอกแล้วว่าข้อข้อดีของมันเนี่ยผมแน่นอนถ้ามันเจอมิติของเซอร์เฟของผิวดินตลอดแนวนะเข้าไถานาสมมุติว่าเข้าถ,าาาาถาพื้นที่จนเปลี่ยนไม่มีต้นม้ต้นไม้แล้วนะเซอร์เฟเป็นผิวดินหมดเลยนะผมให้เครดิตก,กับเลเซอร์สแกนเพราะมันดีเทคกับไอตัวผิวดินจริงๆนะครับส่วนกล้อง ตัวต้นสเตชันเนี่ยมันต้องผ่านการจิ้มโพลแล้วมันต้องออฟเซตลงไปในผิวดินแล้วโพลมันจิ้มลงไปในดินอีกอาจจะมีเออเลอร์จากการจิ้มโพลลงไปในดินด้วยเนาะแต่ข้อดีมันก็คือว่าถ้าเซอร์เฟตตรงนั้นเป็นเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเนี่ยมองว่าเราไม่เห็นเซอร์เฟตดินนะแต่เราใช้โพลเนี่ยเราเห็นโพลมันหลุดออกจากผิวหญ้าคือสมมติหญ้าคาลกๆเนี่ยแต่เราเดินเข้าไปได้เราปล่อยโพลสูงสักสองเมตรเนี่ยมันเราเห็นโพลนะเราไล่เก็บเราจะได้เซอร์เฟตของดิจอนเทรน ไม่ใช่ผิวของหญ้าที่ได้จากตัวต้นสแกนมองเห็นไหมครับถามว่าเออเลอรก,กันต่างกันเท่าไหร่้าอะไรถ้ากรณีมีอุปสรรคหรือตัวตัวที่ผมว่ามีหญ้ามีต้นไม้บทบางผิวเซอร์เฟสเนี่ยยังไงคุณต้อง,องเชื่อฟังเขาเรียกว่าเนะเชื่อถือข้อมูลของตัวต้นสเตชันมากกว่าเพราะมันสัมผัสผิวดินดูดฝ่ายโพลมันจิ้มลงดินเนี่ยครับแต่เลเซอร์มันไม่เห็นคุณต้องหาวิธีออฟเซตซึ่งใช้กลมกระบวนภาพถ่ายว่า ต้องคำนวณว่าไอ้ความสูงของยาประมาณเฉลีย่ยเท่าไหร่ออเซิลไปมันมีค่าอะไรเลยครับก็ไม่เหมาะเลยแต่ถ้าเป็นผิวเซอร์เฟตแบบผิวถนวนรีบเรียบผิวอะไรที่มันเห็นเซอร์เฟตที่เราต้องการแล้วเนี่ยอย่างโมเลกุลของทรายเนี่ยครับผิวของวัสดุกอ่อสร้างอย่างเงี้ยหินกวดหินทรายพวกที่เป็นผู้ถูกแข็งเกรงไอ้แข็งเกรงแล้วก็เห็นเซอร์เฟตของมันเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยให้เครดิตกับเลเซอร์สแกนละเอียดด้วยแล้ว ถ้ามันเป็นเซอร์เฟตเนี่ยความน่าเชื่อถือของเลเซอร์สแกนดีกว่าแน่นอนเห็นชัดไหมครับถุงอธิบายอย่างนี้ผมบอกเป็นเป็นเป็นเซนติเมตรคงไม่ได้แล้วก็ถ้าร้อยไล่ก็อย่างว่ามันอยู่ที่เซอร์เฟตของผิวแล้วก็ลักษณะภูิประเทศเป็นเซนติเมตรเนี่ยถ้าเป็นเซอร์เฟตผิวเรียบแน่นอนระดับมิลลิเมตรครับเลเซอร์สแกนแต่โพลเนี่ยอาจจะต้องเป็นเซนหรือมากกว่านั้นเพราะ มันเวลาจิ้มเนี่ยมันมีค่าออฟเซตอยู่แล้วปลายโพดมันจิ้มลงดินด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะฝังลงในดินไปสักห้าเซนอย่างเงี้ยมันก็มีค่าเอเรื่องของมันนะมันแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วก็ผิววัสดุโอเคนะครับผมตอบลักษณะนี้แล้วกันโอเคเเติมไหมครับน่าจะไม่มีแล้วใครใครมีคำถามอย่าหลอีกสองนาทีเออเป๊ะจังเลยนะผมไม่ได้ประมาณว่าต่ประมาณนี้นะจริงผมผมอยากว่านะผมจะเอาโลบอติกมาทำเสนอจริง เดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมแถมไปในท้ายสไลด์ของชุดนี้นะครับเพราะว่าว่าคุณจะไปประยุกต์กับงานก่อสร้างอย่างไรบ้างราคาพอๆกับกล้องโตต้นเซชั่นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยอ่าคอร์สช่างหลังวัดน่าี่อาจารย์แป้งเขาเป็นคนติวเองนะอ๋อผมติวอ้าวผมผมบอกแล้วว่าถ้าใครสนใจนะเพราะว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ของการไอการทำข้อสอบเนี่ยผมก็ผ่านรายสนามผมพยายามโฟกัสจะไม่ว่าคนที่สอบเข้านะบางทีเขาไม่ใช่คนเก่งเลยนะแต่คนที่ ท,ที่สอบเข้าไปได้ตอนต้องเชื่ออย่างว่ามันเป็นจริงว่าเขาเขาเห็นแนวข้อสอบหรือเก่งมาถูกทางถึงสอบติดอันนี้จริงๆนะฮะผมผ่านมาลายสนามผมใช้พิธีเนะี่ยโฟกัสหาหาแนวทางว่าข้อสอบมันจะไปที่ทางไหนความยากมันสกิลไหนแล้วก็ความเป็นไปนได้เขาเรียกว่าข้อสอบมันลักษณะไหนไอเนี่ยเราต้องต้องดูทําอย่างทําข้อสอบเนี่ย พยายามทำข้อสอบแบบสองสเต็ปให้เป็นข้อสอบที่แบบว่าทำแบบนี้แล้วได้คำตอบอโนแล้วไปใส่ค่าเนี่ยทำแบบนี้ให้ได้ให้ชำนาญถ้าเคอถ้าถ้าคุณเจอแบบข้อสอบสเต็ปเดียวสบายเลยแล้วก็กรอบมันเนี่ยนะเวลาเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ว่าสายงานสำรวจอยู่กรมไหนในในใน,ในการสำรวจมันก็จะมีกรอบมันว่าบาร์เรอรี่ความรู้หรือความสามารถที่ต้องเรียนรู้มันต้องประมาณนี้แต่ว่าอาจารย์เขาจะออกลักษณะไหนนั่นนั่นนั่นก็เป็นการที่ว่า ต้องอาศัยประสบการณ์หน่อยนะว่า,ว,าว่าเราโฟกัสได้ถูกทางไหมแต่แน่นอนนะครับผมผมผมพยายามกรองมาให้นะใส่เข้ามาหลายหลากหลายช่องทางแล้วก็ผมก็เป็นประสบการณ์เคยสอนเด็กวิศวะอยู่แล้วนะก็ก็ว่าความเป็นไปนได้นี่ก็พยายามหาหามาให้มากที่สุดที่จะใส่ไปฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครอยากติวสอบเ<ม>นี่ยก อ่าเป็นคอร์สของเราเลยเอร์นเลยเหรอช่างดอยไม่ไม่เลยฝาก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 คนที่ฝากด้วยนะครับไฟสนใจนะครับหรือว่ามีน้องๆหรือมีลูก้องมีหลานเพราะว่าคือตอนนี้เราเรากว่าที่เราจะหาคนมาติวช่างเราว่าที่ผมไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นวิชาสำรวจหมดเลยแล้วหาคนติวยากมากอ่าดีวันนี้เพื่อนรักผมก็เลยแบบชวนมาที่มาหลายรอบแล้วเอาประสบการณ์มามาใช่ใช่ เอาประสบการณ์าก,การฝึกสามสำคั์ด้วยนะครับ<า>ในชั<า>้นงามาเป็นกรอบมาเป็นอ่าเป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นอกสิ่งที่โอกาสที่มันจะออกอข้อสอบอแบบลักษณะที่ผมนําเสนอในการทําข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบพารติคอลนะครับการทํางานจริงมาตรฐานงานจริงระเบียบกฎบังคับของจริงการทํางานได้จริงแล้วก็เลฟเฟอเรน์เอกสารที่ ที่ที่เห็นแล้วว่าผ่านมาเนี่ยมันมีกรอบประมาณนี้แล้วควรจะรู้ประมาณนี้เอา,อย,าอย่างง่ายๆอย่างคุณสอบผมที่ดินเนี่ยผมผมบอกได้เลยนะ,อะบอกเลยว่าให้โฟกัสเรื่องของไอไอสิ่งที่มันเป็น XY สิ่งที่มันเป็นแมปเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพื้นดินเนี่ยเลขคณิตเพราะว่ามันเกี่ยวกับเนื้อที่การคํานวณหน่วยอย่างเงี้ยในในบาว์นารีต่างๆในสเกลแผนที่ไอเลขาคณิตต่างๆ GNSS หรือควานวงรอบหรืองานที่เกี่ยวกับแมปนะฮะผมเน้นเลยไอ้รูปตัดดินตัดดินถมอ่าําทำเชฟคำนวณดินตัดคาดินถมอะไรเท่าไหร่เอาไว้สำหรับงานโยธาหรืองานไอ้กรมอื่นแล้วกันนะครับก็ยอมแล้วถ้าใครถ้าใครกลัวพลาดก็ไปดูหน่อยลวกันแต่ผมผมก็จะไม่ค่อยที่จะสติ๊กเรื่องเรื่องเรื่องที่ไม่ได้ใช้กรมที่ดินเท่าไหร่จะเน้นในเรื่องของเนี่ยฮะ GNS การทำแมป การแปลงสเกลนะฮะแล้วก็อนว่าไอมาตรฐา,านหรือว่ากฎข้อบังคับต่างๆประวัติอย่างเงี้ยของกรมที่ดินเขานะครับผมคอเงี้ยระบบคอเน็ตเวิร์กฝากเลยแล้วกันนะครับ,ใคร,บใครอยากเข้าไปแต่ว่าเอาเอาง่ายๆว่าถ้าอย่า,ไ,า,าไม่คิดมากในช่วงเวลากระชั้นแบบเนี้ยมาเรียนกับผมก็ได้ลองดูสิครับราคาไม่แพงหรือว่าช่างดอยช่างดอยนี้ยก็ อ่ให้ราคาแบบน่ารักด้วยนะขอขอขอขีรอบช่างมสี่รอบได้ไหมครับสี่รอบได้ไหมสี่รอบจนผมผมยอมเนี๋ยเอาเป็นว่าเหมือนกับเป็นการการอ่าให้น้องเลยกันให้น้องกันขึ้นมาบวกการหนึ่งแล้วผมก็พยายามที่จะให้ทุกคนที่ผมเทรนเนี่ยสอบเข้าได้ที่ที่สุดมากที่สุดเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเครดิตที่ผมจะจะเข้ามาบวกการนี้ต่อไปนะครับผมก็ประสบการณ์ี่สิบห้าของปี อืมโอ้พอดีเวลาเนาะเช่างโดยเนาะอ่านี่ขอบขอบคุณเพื่อนผมเองนะฮะอาจารย์แป้งนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่น้องน้อง,องทุกคนนะครับที่เข้ามาในครนี้มีคอมเมนต์นะครับว่าเอออยากให้เราจัดต่อนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเนี่ยเนี่ยมีมีมีคอมเมนต์บอกว่าขอให้เชิญมาจัดอบรมอีกนะครับวันนี้ได้ความรู้ลึกมากอ่านะครับก็อขอบคุณ S 2> <S 2> คนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับทำให้อาจารย์ที่<อ>มาิวเนี่ยมีกำลังใจนะครับเอารอรอบถัดไปนะครับมีรอรอบถัดไปนะมีเยอะเลยแหละหาได้ได้ใค,ใครใครอยากจะอบรมเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะพิมพ์มาใน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 กลุ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะย้ายกลุ่มนะครับกลุ่มที่รับลิงก์ซูมนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คนอยู่ในลิงก์ซูมห้าร้อยเดี๋ยวเราต้องเป็นอ่าโอเพนแชทนะครับโอเพนแชทเดี๋ยวอนาคตนะครับอนาคตถ้าเกิดคนเข้าเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อ อนาคตอาจจะขยายซูมให้รับคนได้เยอะขึ้นเดี๋ยวต้องดูแนวโน้มก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับก็ขอขอบคุณช่างแป้งมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้อสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากที่รับฟังอย่ครับผมครับครับรู้สึกดีครับผมครับครับครับสวัสดีนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y YouTube s u b s c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับ ใน TikTok และใน LINE OA